เรื่องสารได้ยินผมไหมได้ยินครับได้ยินค่ะเห็นผมไหมได้ยินผมไหมได้ยินค่ะได้ยินค่ะโอเคครับเดี๋ยวเรารอเพื่อนแป๊บหนึ่งเนาะขาดอีกคนเดียวไหมสองคน
เคระหว่างรอเพื่อนเนาะเดี๋ยวผมจะอัพโน้ตที่ผมสอนรุ่นพี่คุณให้นะครับโน้ตก็มันจะตัวเล็กนิดนึงเนาะนะครับแต่ว่าคุณซูมเข้าซูมออกได้เห็นไหมคือภาพรวมที่คุณจะเรียนแล้วเดี๋ยวผมจะโพสต์ให้ในกลุ่มนะครับทีมผมเนาะค่ะได้ตอนนี้เราสิ่งที่เราเรียนนี้เป็นเริ่มต้นอยู่เลยนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพยายามจะจบ differential calculus ของเวกเตอร์เนาะแล้วก็คราวหน้าเราได้ทำโจทย์กันเวลาสอนจะเป็นภาษาไทยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเวลาทำโจทย์ผมจะสอนเป็นภาษาอังกฤษเห็นจอผมเนาะแล้วคราวที่แล้วเรานะครับเราจบลงที่ triple product แล้วเราก็รู้ว่ามันนะครับสามารถเปลี่ยนเป็น backcat ได้แล้วผมก็ให้คุณพิสูจน์เนาะแล้วก็ส่งกันมาแล้วนะครับคราวนี้ต่อนะคราวนี้ตัวที่เราจะต้องรู้จักต่อไปก็คือเรียกว่าเวกเตอร์นะครับก็คือตำแหน่งของเวกเตอร์นะครับไอ้ตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้มันเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใช้มันบ่อยแล้วเราก็จะรักษาลักษณะของเช่นตัวแปรอะไรเนี่ยเราจะให้มันคงที่เนาะเราจะใช้ไปเรื่อยๆทั้งคลาสนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อต่อไปนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญนะครับก็คือหัวข้อที่เป็นเรื่องของตำแหน่งนะครับนะครับเป็นเรื่องของตำแหน่ง position นะ position นะพอคุณมี position ปุ๊บนะคุณก็จะรู้ displacement นะก็คือการกระจัดนะครับพอรู้ displacement ปุ๊บนะครับไปการที่มันจะเกิด displacement ได้นะมันต้องมี position นะครับสองตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดสิ่งที่เรียกว่า separation vectorseparation vector ทันที separation นะครับ vector โอเคไหมตรงนี้สำคัญเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะใช้งานมันตอนที่นะครับเราไปเรียนเรื่อง electric field แล้วก็เรื่องอื่นๆนะครับทีนี้จะเข้าใจมันได้เนี่ยเราต้องมีภาพของมันในหัวก่อนนะครับเราก็มีนะครับการที่เราจะนิยามจุดต่างๆใน space ได้ใน x y z ได้เนี่ยเราต้องมีแกนอ้างอิงก่อนนะครับในฟิสิกส์นี่แกนอ้างอิงสำคัญมากถ้าเราไม่มีแกนอ้างอิงนะครับเราทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเราอ้างอิงอะไรไม่ได้นะครับนะครับนี่คือจุดออริจินนะครับจุดต้นกำเนิดของมันนะครับนี่คือแกน x นะครับนี่คือแกน y แล้วก็นี่คือแกน z นะครับคราวนี้เวกเตอร์เราเนี่ยนะครับเราก็บอกเวกเตอร์เราเนี่ยนะครับเป็นเวกเตอร์ใดๆนะครับอยู่ในแนว a เนี่ยอยู่ในนี่คือเวกเตอร์ a ของเราโอเคไหมนะครับนี่คือเวกเตอร์ a ของเราแล้วโดยปกตินะครับเวกเตอร์ a เนี่ยคือเวกเตอร์ใดๆที่อยู่ในสเปซเนาะคราวนี้เวลาเราพูดถึง position นะครับ position ก็คือตำแหน่งจากแหล่งกำเนิดนะครับจากจุดกำเนิดเนี่ยไปจุดนี้นะครับนี่คือจุด2จุดนะครับจุดนี้คือจุด0นะครับจุดนี้คือจุด0 0 0นะครับจุดนี้คือจุดอะไรครับจุดนี้คือจุด x y z นะครับเพราะมันเป็น3มิติคุณต้องใช้นะครับคู่อันดับไม่ใช่คู่อันดับสิต้องใช้ตัวบอกตำแหน่งเนี่ยเป็น3ตัวนะครับคราวนี้เนื่องจากตรงนี้เนี่ยเราบอกว่าโอเคมันเป็นระยะทางเนาะเราไม่จำเป็นต้องใช้ a ละนะครับเราสามารถเปลี่ยนมันเป็นนะครับเปลี่ยนมันเป็น r ได้นะครับนี่คือเวกเตอร์ r ของเรานะครับเวกเตอร์ r ของเราคราวนี้พอเรามีเวกเตอร์ r ปุ๊บทิศทางที่เวกเตอร์นี้ชี้ไปนะครับทางนี้เขาเรียกเวกเตอร์ r 1หน่วยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามเราใส่หมวกให้ตัวแปรนะครับมันเป็นเวกเตอร์1หน่วยโอเคมั้ยนะครับตรงนี้เนี่ยที่เราได้นะครับเราสามารถแตกนะครับแตกลงมานะแตกลงมานี่คือแตกลงมาบนระนาบ x y เนาะระนาบที่คุณเห็นตรงนี้ครับระนาบนี้นะครับคือระนาบ x y เนาะถ้าผมวาดนะครับผมก็จะเป็นนี้นะครับนี่คือระนาบ x y อย่าลืมว่า x y มันขยายไปอนันต์เพราะฉะนั้นระนาบ x y เราเนี่ยเป็นระนาบที่มีขนาดอนันต์เนาะไปทั้งบวกทั้งลบนะครับตอนนี้ผมวาดแต่ระยะด้านบวกนะครับคุณสามารถวาดด้านลบได้ด้วยนะครับสมมติแตกลงมานะครับแตกบนระนาบ xy ครับแตกบนระนาบ xy นี่คือจุดที่เขาแตกออกมานะครับคุณสามารถได้เวกเตอร์อันนี้แล้วคุณสามารถ draw เวกเตอร์ได้อีกอันหนึ่งนะครับก็คือเวกเตอร์นี้นี่คือเวกเตอร์ที่ r แตกลงมาจ
จากแกนข้างบนผมพยายามจะไม่เขียนมุมอะไรก่อนเนาะปกติถ้าเกิดเราเขียนเนี่ยนะครับตรงนี้ก็คือมุมเทต้านะครับมุมเทต้าซึ่งเราสามารถเขียนมันอยู่ในรูปของพิกัดทรงกลมได้นะครับแต่ตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องไปกังวลตรงนั้นก่อนนะครับแต่สิ่งที่จะให้ดูคือตรงนี้เขียนไหมนะครับนี่คือแกน y นี่คือแกน x นะครับสามารถแตกไอ้นี่ลงมาบนระนาบ x y ได้ทันไหมครับตรงนี้นะครับส่วนความสูงตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คือความสูง z ก็คือถ้าเกิดเราลากเส้นไปนะครับลากเส้นนะครับตรงนี้ก็คือแกน z ของเราทันไหมนะครับรูปผมอาจจะไม่ค่อยสวยเนาะนั่นคนจะอยู่ข้างบนนะครับบนแกน z เราก็ทันไหมครับตรงนี้เข้าไหมคราวนี้คำถามก็คือว่าไอ้ตัว r ตัวเนี้ยนะครับไอ้ตัว r ตัวเนี้ยนะครับมันคือ position vectorนะครับก็คือเวกเตอร์บอกตำแหน่งนะครับก็คือบอกตำแหน่ง x y จากแหล่งกำเนิดนะครับไอ้ position vector ตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถเขียนเป็นว่า r เนี่ยนะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ x i ใช่ไหมบวก y j นะครับบวกกับ z โอเคนะถ้าคุณไปดูหนังสือก็จะใช้ตัวนี้เป็น x x นะครับ y y นะครับเหมือนกันเนาะตัวเดียวกัน z นะครับมีหมวกก็คือเวกเตอร์หนึ่งแค่ชี้ไปทางแกน x แกน y แกน z แค่นั้นเองทันไหมครับตรงนี้นะครับคราวนี้เวลาเราเรียนนะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับเวลาเราเรียนทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้านะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าอยู่ดีๆเราจะมีสนามแม่เหล็กได้ไหมมันต้องมีประจุก่อนถูกไหมถ้าเราพูดถึงสนามไฟฟ้าแล้วเราต้องมีแหล่งกําเนิดนะครับเรียกว่า source point เข้าใจไหมต้องเรียกว่า source เราต้องหา source ก่อนนะครับอยู่ดีๆมันจะไม่มีสนามไม่มีอะไรเลยถ้ามันไม่มีแหล่งกําเนิดเหมือนกับสนามโน้มถ่วงเนี่ยถ้าเกิดไม่มีมวลไม่มีอะไรเลยมันก็ไม่มีสนามโน้มถ่วงเริ่มต้นมันต้องมีแหล่งกําเนิดก่อนนะแหล่งกําเนิดในที่นี้เนี่ยมันเรียกว่าซอสนะครับแหล่งกําเนิดซอสนะครับนี่คือแหล่งกําเนิดเห็นไหมนะครับคราวนี้ปัญหาของเราก็คือว่าเวลาเราพิจารณาเนี่ยนะครับสมมติเราอยู่ในสเปซเนาะสมมติเราอยู่ในสเปซนะครับเราอยู่ในสเปซผมก็จะวาดสเปซอีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะวาดอันนี้บ่อยมากนะครับ x y z นะเข้าใจไหมคราวนี้เราเป็นผู้สังเกตสมมติว่าเราสังเกตเราบอกว่าเราต้องการสนามไฟฟ้าตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้คือตำแหน่ง x นะครับ y z นี่คือตำแหน่งที่เราต้องการรู้ปริมาณทางฟิสิกส์เช่นอะไรบ้างเช่นสนามไฟฟ้าณตำแหน่งนี้ e x y z มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เป็นต้นเนาะนี่เป็นตัวอย่างนะครับคุณจะรู้ตรงนี้ได้เนี่ยนะครับตำแหน่งนี้เนี่ยคุณก็ต้องลากเส้นจากแหล่งกำเนิดออกไปลากเส้นจากแหล่งกำเนิดออกไปนะครับไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการลากเส้นออกไปจนกับตำแหน่งกำเนิดที่คุณต้องการนะครับโอเคไหมนะครับอันนี้ก็เป็น r คราวนี้สิ่งที่เราต้องทำต่อมาคือต้องหาจุดที่มันต้องนะครับแหล่งกำเนิดเราอยู่ไหนสมมติว่าแหล่งกำเนิดเราอยู่ตรงนี้นี่คือซอร์สของเรานะครับซอร์สของเราเป็นจุดเนาะตอนนี้เราเรียนแบบเป็นจุดประจุเนาะเรานะครับมองเป็นซอร์สเป็นประจุเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีระยะทางไปยังซอร์สนะครับเรามีระยะทางเปลี่ยนซอสถูกไหมระยะทางไปยังซอสนะครับอันนี้เป็นแหล่งกําเนิดเนาะเราใช้เป็น r prime เสมอโอเคไหมที่ผมเขียนไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับหลายๆรอบเพื่อให้คุณรู้ว่านี่คือตัวแปรที่เราจะใช้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ prime นะครับมีขีดอยู่ข้างบนนะครับเราจะหมายถึงตําแหน่งของซอสโอเคไหมหมายถึงตําแหน่งของแหล่งกําเนิดนะครับนี่คือซอสพอยต์หรือพอยต์ซอสนะพอยต์ซอร์สก็คือแหล่งกำเนิดที่เป็นจุดโอเคไหมครับก็คือจุดประจุเป็นต้นนะครับเดี๋ยวเราจะมองว่าที่ไม่เป็นประจุเราต้องทำยังไงแต่เราที่เราเข้าใจตำแหน่งก่อนแสดงว่าเป็นไงครับ r prime ก็คืออะไรครับตอนนี้เราเมื่อกี้บอก r เป็นอะไรครับ r ตรงนี้เขาเรียกเป็น position vector ถูกไหม
เมื่อกี้เราเขียนไปแล้วอันนี้อาพามคืออะไรครับอาพามคือ source position vector โอเคไหมทันไหมครับ source position vector ก็คือตำแหน่งของ source นะครับ vector ของ source นั่นเองทันไหมครับคราวนี้เวลาเราจะหาอิทธิพลของแหล่งประจุสมมติเราใส่ประจุไว้ตรงนี้นะครับใส่ประจุนี้เราต้องการหาอิทธิพลของมันกับตรงนี้ที่กระทำกับจุดนี้นะครับเราก็ต้องลากเส้นนะครับลากเส้นเส้นที่เราลากก็นะครับง่ายๆนะครับลากไปนะครับลากไปนะครับซอสกระทำกับแหล่งกำเนิดเราเอ้ยซอสกระทำกับจุดสังเกตนะครับลูกศรชี้ไปทางจุดสังเกตทันไหมตรงนี้ไม่ทันบอกนะไอ้เส้นที่ผมลากนี่มันเส้นอะไรครับมันเขียนยังไงเส้นที่ผมลากเส้นที่ผมลากเนี่ยนะครับในหนังสือก็จะใช้ตัว r เล็กตัว r ตัวเขียนนะครับตัว r ตัวเขียนนะครับ r ลบ r พามใช่นะครับไอ้ตัว r ลบ r พามตัวเนี้ยนะครับมันเรียกว่า separation vector vectorเราเรียนกันแล้วเนาะเวกเตอร์ผมจะไม่ลงรายละเอียดว่ามันทำยังไงนะครับเรียก separation vector ทันไหมนี่คือข้อตกลงของเรานะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยเวลาเราพูดถึง r ตัวเขียนเหมือนตัวนี้เราต้องรู้มันเกิดจาก separation vector มันเกิดจากความแตกต่างของตำแหน่งระหว่าง source กับตำแหน่งที่เราสังเกตตำแหน่งที่เราวัดทันไหมครับอันนี้มีคำถามไหมก่อนที่เราจะไปต่อเราคราวนี้เรามาดูไอ้เวกเตอร์โพซิชันเวกเตอร์นะครับเราบอกว่า r เราเนี่ยนะครับโพซิชันเวกเตอร์เราเนี่ยนะครับเท่ากับ x i นะครับบวกกับ y j นะครับบวกกับ z k นะครับเรารู้ว่าขนาดของมันคืออะไรขนาดของ r คืออะไรครับขนาดของ r ก็เท่ากับ x กำลังสองใช่ไหมบวกกับ y กำลังสองบวกกับสักกำลังสองนะแล้วคุณก็ใส่สแควร์รูทอันนี้สิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วนะครับคราวนี้เวกเตอร์หนึ่งหน่วยของ r คืออะไรนะเวกเตอร์หนึ่งหน่วยของ r ชี้ไปทางไหนครับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยของ r ชี้ไปทางนี้ครับโอเคไหมถ้าเวกเตอร์หนึ่งหน่วยของ r พามชี้ไปทางไหนครับชี้ไปทางนี้ครับนึกออกไหมฮะนึกออกเนาะนี่คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะครับเพราะเวกเตอร์หนึ่งหน่วยของ r ตัวเนี้ยนะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับเวกเตอร์ r หารด้วยขนาดของ r นี่คือนิยามนะครับได้อะไรครับได้ออกมาเป็น x นะครับ i นะครับบวกกับ y j นะ บวกกับ z k หารด้วยอะไรครับผมเขียนเป็น r ตัวเขียนตัวเดียวเนาะถ้าเขียนอย่างนี้แสดงว่าเป็นขนาดโอเคไหมหรือคุณจะแทนเข้าไปด้วยตัวนี้ก็ได้นะครับหรือคุณจะแทนเข้าไปด้วยตัวนี้ทั้งตัวก็ได้ทันไหมครับแป๊บหนึ่งนะผมอัดอยู่หรือเปล่าผมเรคคอร์ดอยู่ไหมได้คอร์ดอยู่ค่ะโอเคขอบคุณครับทันไหมตรงนี้ทันเนาะเนาะตรงนี้ก็คือนะครับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยก็คือชี้ออกไปข้างนอกนะชี้ออกไปจากจุดกำเนิดไม่มีคำถามเนาะทีนี้เราพูดถึง displacement นะ displacement นะ displacement ก็คือ dl ก็คือความยาวเนาะ dlนะครับต้องเทียบระหว่างจุด2จุดนะครับพูดง่ายๆ DL ตัวนี้เนี่ยก็คือเราเทียบระหว่างจุดนะครับจุดตรงนี้เดี๋ยวผมเช่นนะครับเดี๋ยวผมวาดรูปให้ดูใหม่นะครับเรากำลังหา DL ตัวนี้เขาเรียกนะครับเรียกว่า displacement vector นะครับ displacement นะครับ vector มันต้องเขียนว่าเล็กๆด้วยเนาะ infinitesimalinfinite testimal มันคล้ายๆ small เนาะมันเล็กมากๆนะครับเพราะมันเป็น dl ถ้าเป็น l เฉยๆนะครับถ้าเป็น l เฉยๆก็เรียกว่า displacement vector ทันไหมครับคราวนี้มันหมายความว่าไงหมายความว่าเรามีจุดๆๆนึงตรงนี้นะครับจากแหล่งกำเนิดมานะครับจุดนี้อยู่ที่ตำแหน่ง x y z
นะผมวาดกราฟใดๆเนาะสักครู่นะครับหนึ่งนะเดี๋ยวได้ยินผมนะโทษทีมีคนโทรมาโทษทีครับโอเคนะครับเรากำลังมองที่นะครับจุด x y z ตรงนี้นะครับถ้าจุด x y z ตรงนี้ถ้าเราบอกว่าสมถ้าเกิดผมสามารถดึงออกมานะครับลากออกไปตรงนี้นี่คือจุดที่เป็นนะครับ x บวกกับ dx นะครับ y บวกกับ dy นะครับ z บวกกับ dz นี่คือ2จากตำแหน่งเดิมที่เป็น x y z เนาะจุดนี้เป็น x y z นะครับจุดนี้เป็น x y z นะครับพอเราเลื่อนขึ้นไปปุ๊บนะครับมันกลายเป็น x บวก dx y บวก dy z บวก dz ก็คือเลื่อนขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับถ้าเรามองดูเนี่ยตรงนี้ก็เรียกว่า dl ครับทันไหมสมมติถ้าเกิดผมเอา dl เนี่ยไปวาดในนะครับถ้าผมเอา dl เนี่ยไปวาดใน x y z y นะครับ z dl เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้โอเคไหมถ้าเราลากลงมานะครับจากจุดนี้มาเนี่ยไอ้นี้ก็คือ z นะจุดนี้นะครับถ้าลากขึ้นมาตึ๊ด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 ตรงนี้ไอ้นี้ก็คือ z บวกกับ dz ทันไหมงามเสร็จแล้วเราทำไงต่อครับเราก็แตกลงไปตึ๊ด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 ลงบนตำแหน่งนี้บนระนาบ x y จุดนี้ก็คือจุดอะไรครับจุด x y ทันไหมถ้าเราแตกเข้ามานะครับตรงนี้นี่คือจุด xนะครับนี่คือจุด y จุด y ทันไหมแต่แล้วเราก็แตกไอ้นี่ลงมานะครับแตกไอ้นี่ลงมานี่คือจุดอะไรครับนี่คือจุด x บวกกับ dx ถูกไหม y บวกกับ dy นะแล้วก็ z บวกกับ dz นะครับจุดนี้ก็แตกลงมานะครับผมก็ได้จุดนี้เส้นนี้คือเส้น dl ที่อยู่บนระนาบ x y โอเคไหมdl ที่อยู่บนระนาบ xy จุดนี้คืออะไรครับจุดนี้คือ x นะถ้าผมก็คือลากไปนะจุดนี้ก็คือมันแกน y เนาะก็คือ y บวกกับ dy ทันไหมครับ x คืออะไรครับนะครับนี่ก็คือ x บวกกับ dx ทันไหมตรงนี้คือ dx ถูกไหมครับไอ้ตรงนี้คือ dy นะครับตรงนี้คือ dz ทันไหมตรงนี้เข้าใจไหมครับอันนี้คือ dl ของเรานะครับเพราะ dl ของเราตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถเขียนเป็นสมการง่ายๆได้ก็คือ dx นะครับ x dx i นะครับโทษทีหรือถ้าเกิดคุณคิดว่ามันเกิดจาก x ลบ dx อะไรพวกนี้คุณก็ใส่ไปได้ก็คือ x บวก dx ใช่ไหมลบกับ x i บวกกับอะไรครับy บวกกับ dy ใช่ไหมลบ y นะครับ j บวกกับ z นะครับบวกกับ dz ลบ z แล้วก็ k ทันไหมก็คือเกิดจากจุดนี้นะครับเกิดจากจุดนี้ผู้ยิ่งผู้ยังกับจุดนี้นะครับลบกันนะครับจุดนี้ลบกับจุดนี้นะครับจุดนี้ลบกับจุดนี้
คุณก็ได้ตัวนี้ออกมาแต่แล้ว z ก็ตัด z y ตัด y x ตัด x นะครับสิ่งที่คุณเหลืออยู่ก็คือ dl เราเท่ากับเท่าไหร่ครับ dx i นะครับบวกกับ dy j บวกกับ dz k ทันไหมตรงนี้มีคำถามไหมครับเนาะนี่คือ dl ของเรานะครับนี่คือ dl ของเราเนาะเหมือนที่ผมบอกนะว่าในเรื่องที่เราเรียนตรงนี้เนี่ยนะครับไอ้จุด2จุดก็คือจุด R กับจุด R' เนี่ยคือจุดที่สำคัญเนาะเวลาเราพูดถึง R' นะครับในเรื่องที่เราเรียนเนี่ยนะครับ R' คือจุดที่เป็นแหล่งกำเนิดนะครับเช่นถ้าเรามีประจุนะครับลากจากจุดกำเนิดไปยังประจุเนี่ยนะครับนะเส้นนั้นเนี่ยคือ R' เนาะเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับอันนี้ผมเน้นหลายครั้งเนาะเพราะว่าเราใช้เยอะนะครับแล้วก็มันก็พลาดกันบ่อยนะครับนะผมก็เลยเน้นนะมักจะเข้าใจผิดกันพอทำไปแล้วก็ลืมว่ามันคืออะไรกันแน่อันนี้มีคำถามไหมไม่มีนะทุกคนเข้าใจเนาะพยายามทวนด้วยเนาะวิชานี้มันค่อนข้างคณิตศาสตร์เยอะนะครับถ้าคุณไม่ทวนเนี่ยคุณก็จะหลุดทันไหมโอเคนะครับไม่มีใครตอบอะไรนะผมสมมติว่าทุกคนทันโอเคอันนี้ครับหนูขอให้อาจารย์อธิบายตรงที่มันมีที่สมการที่เป็น x บวก dx แล้วก็ลบ x อ่ะทำไมมันต้องลบ x อีกทีนึงนะก็มันเริ่มต้นจากตรงนี้ไงใช่ไหมดูตัวอย่างง่ายๆนะตรงนี้เราดูตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คือตำแหน่ง z ถูกไหมผมลากมาตรงนี้นะครับใช่ไหมแล้วนี่คือจุดที่มันยืดออกไปถูกไหมแล้วลากออกมานี่คือ z บวก dz ถูกไหมสิ่งที่เรากำลังจะหาก็คือระยะทางเส้นนี้เพราะเส้นนี้เนี่ยมันก็คือผลต่างระหว่าง2อันนี้ระหว่างตัวนี้ลบกับตัวนี้ก็จะได้เส้นนี้ซึ่งเส้นนี้เนี่ยก็คือแนวแกน z ของไอ้เส้นนี้ทันไหมทันค่ะคราวนี้พอลงมาข้างล่างปุ๊บผมแตกลงข้างล่างที่ผมแตกลงข้างล่างเพื่อที่จะให้เราเห็นว่าพอเราแตกลงข้างล่างปุ๊บจุดนี้คือจุด xy ที่ตนแตกจากข้างบนลงมาข้างล่างถูกไหมเสร็จแล้วเส้นนี้นี่คือจุดที่มันยืดออกไปถูกไหมผมก็แตกลงมามันก็ได้อีกเส้นหนึ่งเพราะฉะนั้นจุดนี้คือ xy เนี่ยที่ผมเขียนนะครับแต่จุดนี้ใช่ xy ไหมจุดนี้คืออะไรครับจุดนี้คือจุด x บวก dx แล้วก็ y บวกกับ dy ทันไหมจุดนี้แล้วเวลาเราแตกเข้าไปนะครับเราแตกเข้าไปบนแกนแล้วทุกครั้งเราต้องแตกออกไปบนแกนนะครับแตกเข้าไปบนแกนครับจุดนี้พอแตกเข้าไปบนแกน x ก็ได้ x นะครับได้ x จุดนี้พอแตกบนแกน x ก็ได้ x บวกเดลต้า x ทันไหมเพราะตรงนี้คือ x บวกเดลต้า x คราวนี้สิ่งที่เราหาคือระยะห่างตรงนี้คุณจะได้ระยะห่างตรงนี้คุณก็ต้องเอา x บวกเดลต้า x ลบกับ x ทันไหมต้องมาลบกันสิ่งที่เราหาคือเราหาระยะตรงนี้ไม่ใช่เราหาระยะจากนี่มานี่โอเคไหมเราหาระยะตรงนี้นะต้องเอามาลบกันก็เหมือนกับมีเส้นคุณต้องการหาระยะตรงนี้คุณต้องการหาระยะตรงนี้คุณก็ต้องเอาเป็นไงครับเอามาลบกันถูกไหมเอาสองจุดมาลบกันนะนี่ก็เหมือนกันนี่คือระยะของมันจากเริ่มต้นใช่ไหมแตกเข้ามาก็ได้ตรงนี้จุดนี้ x จุดนี้ x บวกเดลต้า x ความยาวนี้นะครับเมื่ออยู่บนแกน xมันยาวแค่นี้คุณก็ต้องเอา x บวก x ลบกับ x ตรงนี้คุณถึงได้ความยาวตรงนี้ออกมาทำนองเดียวกันกับ y เนี่ยคุณแตกก็ไปตรงนี้นะครับอันนี้ก็จุดนี้คือ y ถ้าจุดนี้คือ y บวกเดลต้า y เพราะเราต้องการหาอะไรครับระยะตรงนี้ก็ต้องเอา y บวก dy ลบกับ y ถึงได้ระยะตรงนี้ทันไหมเราก็เลยได้มาสมการตรงนี้นะครับเพราะ dl คืออะไร dl คือเส้นนี้แต่เส้นนี้เมื่อแตกลงไปบน x y z แล้วเนี่ยมันก็คือต้องเอามาลบกันแบบนี้แล้วพอมันลบกันปุ๊บมันก็เหลือแค่ dz dy dx ตรงไปตรงมาโอเคไหมเนี่ยถามไม่เอ่ยนะคะอันนี้เรามาดูต่อคราวนี้เรามาดูที่ separation vector นะครับคราวนี้เรามาพิจารณานะครับ separation vectorนะครับ separation vector เห็นไหมเซปเรชันเวกเตอร์ของเราคืออะไรครับตัวนี้
ลบกับ r ครับนะครับนี่คือ separation vector ของเราขนาดของมันคืออะไรครับขนาดของมันผมก็จะเขียนเป็นตัวนี้เนาะผมก็จะเขียนได้มันเขียนได้หลายแบบนะผมจะเขียนเป็นตัวอย่างนี้เฉยๆโอเคไหมเท่ากับใช่ไหมครับคราวนี้เวกเตอร์หนึ่งหน่วยของ r ตัวนี้ได้ไหมหาได้ไหมก็เท่าไหร่ครับเท่ากับ r หารด้วยขนาดของ r ถูกไหมครับซึ่งก็คืออะไรครับก็คือ r ลบ r พามหารด้วย r ลบขนาดของ r ลบ r พามก็เดี๋ยวนี้เราจะใช้นะครับเราจะใช้บ่อยน้อยนี้แนะนำให้รู้จักเลยนะครับคราวนี้จากการลบกันนะครับสมมติเราบอกว่าไอ้เวกเตอร์ r นะครับ r พรามเนี่ยนะครับตำแหน่งของซอสเราเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่ง x พราม i บวกกับ y พราม j นะครับบวกกับ z พราม k เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราได้ว่า r นะครับเวกเตอร์ลบกันเท่ากับอะไรครับเท่ากับ x ลบ x พรามถูกไหม i บวกกับ y ลบ y พราม j นะครับบวกกับ zลบ z พามโอเคนะครับนี่ก็ตรงไปตรงมานะครับเพราะที่เหลือเราก็เป็นไงเราก็หาได้ถูกไหมไอ้ขนาดของเวกเตอร์ separation vector เนี่ยได้เท่าไหร่ครับก็เท่ากับ square root ของอะไรครับ square root ของทั้งหมดถูกไหมครับ x ลบ x พามกำลัง2บวกกับ y ลบ y พามกำลัง2ใช่ไหมบวกกับ z ลบ z พามกำลัง2นะครับนี่คือขนาดของเวกเตอร์ separation vector นะครับโอเคไหมคราวนี้เราจะหา r ที่เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยแล้วก็เป็นไงครับมันก็คือ r ที่เป็นเวกเตอร์หารด้วยอะไรครับหารด้วย r ที่เป็นขนาดเนาะเราก็เอาไอ้ตัวนี้ผมไม่เขียนแล้วเนาะก็คือเอาตัวนี้นะครับใช่ไหมใส่เข้าไปในไหนครับใส่เข้าไปในนี้เดี๋ยวผมเขียนดีกว่าลบพามหารด้วยอะไรครับหารด้วย r ขนาดของ r ลบ r พามแล้วคุณก็แทนค่าลงไปแล้วผมไม่แทนค่าให้ดูนะครับนี่คุณทำเองได้มีคำถามไหมครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างแบบง่ายๆให้ดูเนาะสมมตินะครับสมมติว่านะครับเราต้องการจะหาว่านะครับตัวอย่างนะครับเราต้องการจะหาว่า separation vector เนี่ยไอนะครับ separation vector นะครับ vector มีค่าเท่าไหร่โอเคไหมนะครับถ้านะครับถ้า if นะครับ the source นะครับ is นะครับ located at 2 8 7นี่ก็คือ x y z ทันไหมครับแล้วก็นะครับนี่คือตำแหน่งของ source นะครับคราวนี้เรามีตำแหน่งของ source อย่างเดียวไม่ได้เราต้องเป็นไงครับเราต้องตำแหน่งที่เราสนใจเนาะจุดนี้เนี่ยบางทีเขาก็เรียกว่า field point นะครับ the source is located at x y z เนาะแล้วก็ the field point นะครับ field point ที่เราสนใจก็คือจุดที่เราสนใจนั่นเองนะครับอยู่ที่ไหนครับ is at 468นะ468นะครับ468อันนี้สิ่งที่เราต้องการหาก็คือนะครับ separation vector นะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับพอหา separation vector ปุ๊บนะครับเราก็หาว่า separation vector คือตัวนี้ถูกไหมนะครับพอหาตัวนี้ได้ปุ๊บหาตัวนี้ด้วยนะครับหาตัวนี้ปุ๊บแล้วก็หาตัวนี้ด้วยนะครับหา3ตัวได้เลยเข้าใจมั้ยแล้วผมหาให้ตัวเดียวเนาะแล้วเดี๋ยวที่เหลือคุณไปหาเองนะครับseparation vector คืออะไรครับตรงนี้นะก็คืออะไรเอา r เหมือนข้างบนเลยครับ separation vector ของเราเนี่ยเท่ากับอะไรคือตัวนี้ถูกไหมคือตัวนี้นะใส่เข้าไปดื้อเลยครับมันง่ายนะผมก็เลยทำให้ดูนะครับตัวนี้ก็คือกลายเป็นอะไรครับ x เราคืออะไรอันนี้คือ source point ใช่ไหมนี่คือ x พาม y พาม z พามนะครับอันนี้คืออะไรครับนี่คือ x y zเมื่อกี้ผมบอกผิดนะครับมันเป็นซอสต้องเป็นพามนะครับเพราะฉะนั้น r คืออะไรครับ r เราก็คือเอา2ตัวมาลบกัน
นะครับสองตัวมาลบกันเท่ากับ r ลบ r พานนะครับถ้าคุณบอกว่าเอ๊ะคุณอยากจะเขียนให้มันสวยๆคุณก็จะต้องเขียนอย่างนี้ครับ r นะครับ r เท่ากับ r เท่ากับอะไร r เท่ากับ4 i บวกกับ6 j บวกกับ8 k นะผมเอามาจากตรงนี้ทันไหม r พานคืออะไรครับ2 i บวกกับ8 j บวกกับ7 k ผมเอามาจากนี้โอเคไหมนี่คือเมื่อแหล่งกำเนิดอยู่ที่จุด00นะครับงั้นคุณก็ต้องลบนะจุดที่เราอ้างอิงเป็นแหล่งกำเนิดตรงนี้ทันไหมครับเสร็จแล้วเราก็เอามาลบกันดื้อๆเลยนะครับเพราะ r เราเนี่ย r เราเท่ากับอะไรครับ4ลบ2นะครับ i นะครับบวกกับอะไรครับ6ลบ8 j นะครับบวกกับอะไรครับ8ลบ7โอเคนะครับนี่ได้2 i ใช่ไหม6ลบ8ได้อะไรครับได้ลบ2ลบ2 j นะครับ8ลบ7ได้1นะครับบวกกับ k นะครับ1อยู่ข้างหน้าผมไม่ได้ใส่โอเคไหมนี่คือ r ของเราตรงไปตรงมาง่ายๆที่เหลือคุณไปหาเองก็ได้นะครับทันไหมตรงนี้นะคราวนี้เรามาดูว่านะครับเวลาเรานะครับมีเวกเตอร์เนี่ยเรามักจะรู้ว่าเวกเตอร์เนี่ยมันมีขนาดมันมีทิศทางเนาะนะครับจริงๆแล้วมันมีเงื่อนไขหนึ่งที่จะบอกว่ามันคือเวกเตอร์แบบสมบูรณ์แบบก็คือเวกเตอร์พวกนี้นะครับไม่ว่ามันไปอยู่ในโคออร์ดิเนตไหนเนี่ยนะครับมันจะเหมือนเดิมเห็นไหมมันจะต้องให้ความหมายเดิมนะไม่ว่ามันอยู่ในโคออร์ดิเนตไหนเนาะหมายความว่าไงครับสมมติว่าเดิมทีเนี่ยผมมีแกนนะมีแกนนี่คือโคออร์ดิเนตเดิมของเรานะครับโคออร์ดิเนตเดิมของเรานะครับเป็นระหว่าง z กับ y ผมเอา2เวกเตอร์พอไอ้2มิติพอเนาะไม่ต้อง3มิตินะครับเพราะมิติที่3เราไม่ได้ใช้แล้วตรงนี้นะครับแล้วเราก็มีเวกเตอร์ a นะครับก็มีเวกเตอร์ a นะครับเวกเตอร์ a นะตอนนี้แกนอ้างอิงของเราคือ y z ทันไหมนะครับไอ้นี้อาจจะทำมุมเท่าไหร่ก็ตามนะครับเราให้มุมเป็นให้เป็นมุมนะครับเทต้านะครับเทต้าโอเคไหมนี่คือเวกเตอร์เดิมของเรามันอยู่ในพิกัดของ y z สมมติผมหมุนนะครับสมมติแกน x ของผมอยู่ในแนวนี้นะครับแนวนี้เหมือนกับเป็นแท่งผมเอาปากกาปักเข้าไปจุดนี้เสร็จแล้วผมหมุนปากกานะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้แกน z เนี่ยกับแกน y เนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนตำแหน่งนะครับขึ้นอยู่ว่าหมุนไปเท่าไหร่โอเคไหมนะครับอันนี้ก็จะเคลื่อนที่ขึ้นมาเท่ากันทันไหมทันไหมครับก็คือผมหมุนมุมมันเยอะเกินตรงนี้หมุนมาตรงนี้เท่านี้ฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องหมุนมาเท่ากันนะหมุนมาเท่ากันนะหมุนมาเท่ากันมีคำถามไหมมันต้องตั้งฉากกันนะจริงๆแล้วคือไอ้สีน้ำเงินเนี่ย2อันที่ผมหมุนปุ๊บเนี่ยมันต้องออกมาตั้งฉากบังเอิญรูปเดิมผมไม่ตั้งฉากนะครับนี่คือ y ผ่านนี่คือ z ผ่านโอเคไหมแกน x คือจุดนี้นะครับผมหมุนรอบแกน x นะครับโอเคผมหมุนแกนผมไม่ได้หมุนเวกเตอร์ a ถูกไหมคราวนี้จากนิยามที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าเวกเตอร์ a เนี่ยไม่ว่ามันไปอยู่ในพิกัดไหนเนี่ยนะครับพฤติกรรมมันก็เหมือนเดิมเห็นไหมเราพูดง่ายๆอันนี้เขาเรียกสิ่งที่ผมกำลังเขียนตรงนี้เนี่ยนะครับมันเรียกว่าเวกเตอร์นะครับมันมีการนะครับทรานส์ฟอร์มนะครับตรงนี้ที่ผมเขียนเขาเรียกเวกเตอร์ทรานส์ฟอร์มนะครับเวกเตอร์ทรานส์ฟอร์มนะครับการทรานส์ฟอร์มเวกเตอร์นั่นเองนะครับถ้าเราดูรูปนี้นะครับถ้าเราดูรูปนี้นะครับเดิมทีเนี่ย a คืออะไรครับเดิมที a เนี่ยมันแบ่งเป็น2ตัวนะ A ก็คือมี AX กับ AY เอ้ย AZ กับ AY A นะครับเท่ากับ AY นะครับ J บวกกับ AZ K ทันไหมซึ่งเรารู้ว่า AY คืออะไรครับ AY เนี่ยก็แตกเข้ามาในโลแกน Y AY cos θ นะครับ A ก็แตกเข้าไปในโลแกน Z นะก็กลายเป็นอะไรครับจุดนี้ก็คือ AZ นะครับ cos θ
ไม่ใช่สิไม่ใช่ a z ทุกทีนะมันก็คือเป็นขนาดของ a sin theta สิเพราะมันแตกนอกออกจากมุมขนาดของ a sin theta ข้างล่างก็จะเป็นผมเขียนผิดต้องเป็นขนาดของ a เหมือนกันครับขนาดของ a cos theta มีคำถามไหมเนาะเพราะฉะนั้น AY ตรงนี้เนี่ยก็คืออะไรครับ AY ก็คือขนาดของ A นะครับ cos theta AZ ขนาดของ A นะครับ sin theta ใช่ไหมทำไหมครับหรือถ้าเราจะเขียนแบบไม่ให้ชีวิตลำบากมากก็เขียนแค่ A cos theta A sin theta นะครับก็คือเปลี่ยนตัวข้างหน้าให้เป็นตัวเขียนธรรมดาทันไหมโอเคไหมคราวนี้สมมติว่านะครับสมมติว่าไอ้ที่คุณหมุนแกน x เมื่อกี้นะครับที่คุณหมุนแกนเนี่ยที่คุณหมุนแกนจากแกนนี้หมุนขึ้นไปนะครับนะครับไอ้ตัวนี้ก็หมุนออกไปเท่ากันนะครับเพราะมันตั้งฉากกันพอหมุนปุ๊บเนี่ยนะครับคุณรู้คุณหมุนไปกี่องศานะครับมุมที่คุณหมุนเนี่ยนะครับมุมที่คุณหมุนนะสมมติว่าคุณหมุนขึ้นไปนะครับตรงนี้ผมใช้เป็นสีเขียวแล้วกันนะครับมุมตรงนี้เห็นไหมนะครับมุมตรงนี้เป็นมุมไฟนะครับมุมตรงนี้เป็นมุมไฟทันไหมหมายความว่าไงครับแสดงว่าเวลาเราต้องการเราต้องการหาเวกเตอร์ a เนี่ยนะครับในพิกัดใหม่ในพิกัดใหม่ในพิกัดใหม่ก็คือพิกัดสีน้ำเงินนะครับในพิกัดใหม่ก็คือพิกัดที่เป็น x พามเอ้ยไม่ใช่ x พามนะครับเป็น y พามนะครับแล้วก็เป็นอะไรครับ z พามทันไหมก็คือเวกเตอร์ a ผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเนาะผมแค่หมุนแกนแค่นั้นเองคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับระยะตรงนี้คือระยะที่คุณจะต้องแตกผมใช้สีม่วงแล้วกันนะครับระยะนี้นะครับระยะนี้ผมให้เป็นมุมเทต้าผ่านเทต้าแล้วก็มีขีดข้างบนนะครับเทต้ามีขีดข้างบนโอเคไหมเทต้ามีขีดข้างบนทันไหมครับแสดงว่าอะไรครับเวกเตอร์ a บน y พามนะครับเวกเตอร์ a เนี่ยบน y พามกับ z พามเขียนได้ดังนี้นะครับใช่ไหมนะถ้าผมมาเขียนใหม่นะครับถ้าผมมาเขียนรูปใหม่ให้ดูเนื่องจากว่า z พามนะครับกับ y พามเนี่ยมันตั้งฉากกันอยู่แล้วถูกไหมครับเป็นเวกเตอร์ a ของผมเนี่ยมันก็อยู่ประมาณตรงนี้เวกเตอร์ a ของตรงนี้ทันไหมครับแล้วก็มุมนี้คือมุมอะไรครับเซต้าพามทันไหมนี่คือเวกเตอร์ a ของผมแสดงว่าอะไรครับเวกเตอร์ a ของผมเนี่ยนะครับ a y พามเนี่ยนะครับหรือไม่ก็เขียนให้มันเป็นแบบให้เหมือนกับเทต้าเนาะ a ขีดข้างบน y เนี่ยนะครับจะเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ a นะครับ cos นะครับเทต้าถูกไหมก็คือแตกตัวนี้ลงมานะครับทันไหมนี่คือ AY A ตัวต่อมาก็คือแตกเข้าไปในแนวแกนแกนนี้นะครับก็คือเป็น AZ นะครับเท่ากับ A sin theta ทันไหมนั่นที่ผมขีดข้างบนเนี่ยนะครับหมายความว่าไงหมายความว่ามันเป็นพิกัดใหม่ละข้างบนนี้เป็นพิกัดเก่านะครับนี่คือพิกัดใหม่นะครับนี่คือรูปใหม่นะครับนี่คือรูปที่ผมวาดออกมาจากไหนครับผมเลือกเฉพาะอันนี้แล้วก็เวกเตอร์นี้เอามาพอดข้างล่างทันไหมจะได้ดูไม่งงนะครับแล้วก็มุมที่ผมเปลี่ยนก็คือมุมตรงนี้นะครับมุมตรงนี้คือมุมเทต้าพามเหมือนที่ผมให้มาตรงนี้เทต้าพามไม่งงนะครับผมเอามาวาดใหม่ก็คือเราอยู่ในพิกัดใหม่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปวาดพิกัด x กับ z a y กับ z ตรงนี้แล้วทันไหมเป็นไหนเราต้องรู้ว่ามันหมุนไปเท่าไหร่คราวนี้จากที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยเรารู้ครับว่าไอ้เทต้าพามเนี่ยไอ้เทต้าขีดข้างบนเนี่ยนะไอตัวเทต้าขีดข้างบนเนี่ยเทต้าขีดข้างบนเนี่ยเท่ากับอะไรครับเท่ากับเทต้า
ไฟล์อันนี้ทันไหมนะครับอันนี้สิ่งที่เรารู้เพราะเราเป็นคนหมุนเองเรารู้หมดก็เลยขึ้นครับเพราะฉะนั้นเป็นไงไอ้ a y ขีดข้างบนเนี่ยนะครับมันก็เขียนเป็น a cos ของเทต้าลบไฟล์ทันไหมนะครับส่วน a z นะครับ a sin เทต้าลบไฟล์นับจากความรู้เรื่องตรีโกณมิติที่เรามีอยู่นะครับเราก็จะรู้ทันทีว่านะครับข้างบนทั้งสองตัวนี้เขียนเป็นแบบอื่นได้นั่นก็คือเขียนเป็น a นะครับ cos a ลบ b ได้อะไรครับได้เป็น cos a ใช่ไหมแล้วก็ cos นะครับ b ก็คือ phi นะครับเครื่องหมายก็ตรงกันข้ามนะครับบวกกับ sin a sin b เขียนไหมส่วนข้างล่างนะครับข้างล่างก็ sin ลบนะลบกันก็คือจะเป็น sin θ นะครับ cos φ นะครับลบ sin φ cos θ เนาะนี่คือสูตรตรีโกณมิติทันนะครับนึงครับต่อโทษทีอ่ะมีคำถามไหมตรงนี้แล้วพอมาเป็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราสามารถเขียนเข้ามาได้คูณกลับเข้ามาเนาะอันนี้ถ้าผมคูณกลับเข้าไปผมได้อะไรบ้างนะครับดูนะผมก็จะบอกว่า AY นะครับ AY นะครับเท่ากับ A นะครับ cos θ cos φ ถูกไหมครับบวกกับ A sin θไฟล์นะครับแล้วก็ a z เท่ากับ a sin θ นะครับ cos ไฟล์ลบกับ a sin ไฟล์ cos θ โอเคมั้ยไม่งงหน่อยนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยไอ้ a cos นะครับ a cos θ คืออะไรครับa cos theta มันก็คือ ay นี่นาถูกไหมเห็นไหม a cos theta ตัวนี้ก็คือ ay a sin theta ก็คือ a z เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมสามารถเขียน simplify มันได้นะ a cos theta คือ ay ใช่ไหมจากตรงนี้นะครับ a cos theta คือ ay นะครับ a sin theta คือ a z นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือกลายเป็น ay นะครับ a sin theta ตัวนี้ก็คือกลายเป็นa z นะครับ a y cosine phi นะครับบวกกับ a z sin phi ทันไหมทันค่ะโอเคต่อนะตัวนี้จะเท่ากับอะไรครับ a sin คืออะไรครับ a sin ก็คือ a z a cos a cos ได้อะไรครับ a cos ก็คือ a y นะครับลบกับ a y sin phi นะครับตอนนี้เราก็ได้อะไรครับเราได้มาแล้วว่าโอเค a y เท่ากับตัวนี้นะครับ a z เท่ากับตัวนี้
ทันไหมหรือถ้าตอนนี้เราดูนะคราวนี้สิ่งที่ผมจะทําต่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะก๊อปไอ้นี้ขึ้นไปนี่ผมก๊อปอันนี้ขึ้นมางั้นผมมีเหตุผลในการก๊อปโอเคที่เราก๊อปขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อจะให้เห็นว่าตรงนี้เนี่ยอันนี้ผมลบผมเขียนใหม่เนาะนะครับ channel AY ผมเนี่ยเท่ากับ AY cosine phi บวกกับ AZ sin phi นะครับส่วน AZ เนี่ยเท่ากับa ลบ ay นะผมเอาข้างหน้ามาอยู่ตรงนี้ sin phi นะครับบวกกับอะไรครับบวกกับ az cos phi cosine phi เห็นไหมนี่คือสิ่งที่ผมเนี่ยผมต้องการเขียนให้ y กับ y มาอยู่ z กับ z มาอยู่ด้วยกันนะครับตรงนี้ผมสามารถเปลี่ยนมันอยู่ในรูปของเมทริกซ์ได้เห็นไหมนะครับเปลี่ยนมันอยู่ในรูปของเมทริกซ์ได้นะครับเมทริกซ์ที่ผมจะเปลี่ยนก็คือผมจะเปลี่ยนมันกลายเป็นนะครับ ay พามแล้วก็ a z พามเป็นพามที่ให้ขีดข้างบนเมทริกของ a กับ z เท่ากับนะครับเท่ากับนะครับอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วด้านหลังก็จะกลายเป็น a y a z นะครับตรงนี้คือนะถ้าผมจะอธิบายให้ฟังก็คือตรงนี้เนี่ยคือออริจินอลก่อนที่จะถูกทรานส์ฟอร์มพอมันโดนทรานส์ฟอร์มปุ๊บมันเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะครับไอ้เมทริกข้างหน้าตรงนี้นะครับมันเรียกว่าทรานส์ฟอร์มเมทริกซ์นะครับก็คือเมทริกซ์ที่ทรานส์ฟอร์ม AY กับ AZ ให้กลายเป็น AY ขีดข้างบนแล้วก็ AZ ขีดข้างบนเข้าใจไหมตรงนี้ทันไหมครับคราวนี้จากรูปนี้เนี่ยนะครับไอ้2ตัวนี้ไอ้ตัวนี้กับตัวนี้ต้องเท่ากันนะผลลัพธ์ต้องเหมือนกันนะครับก็คือ AY แสดงว่าตรงนี้เทอมแรกตรงนี้ต้องเป็นคอสไฟเทอมที่2ต้องเป็นไซน์ไฟนะครับตัวข้างล่างต้องเป็นลบไซน์ฟายแล้วก็ตัวต่อมาก็ต้องเป็นคอสฟายอันนี้คือเมทริกซ์2คูณ2นะครับอันนี้คือเมทริกซ์2คูณ2ของเราทันมั้ย2คูณ2ก็คือมีสมาคอลัมน์2โร2นะครับโอเคมั้ยนะครับก็คือจากตัวนี้นะครับถ้าเรามีTransformation Matrix คือตัวนี้นะครับสามารถ transform ไปเป็นตัวนี้ได้นะเพราะฉะนั้นตัวที่สำคัญเนี่ยว่าพอมัน transform ไปแล้วเนี่ย transform ไปแล้วเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยขึ้นอยู่กับไอ้ตัวนี้ครับขึ้นอยู่กับนะครับ Transformation Matrix ตัวนี้โอเคไหมนะครับ Transformation Matrix เนี่ยมันมีหลายแบบแล้ว Transformation Matrix ไม่ใช่มีแค่แบบไม่ใช่เท่านี้เสมอนะครับนี่ก็เรียก Transformationนะ transformation matrix ทันไหมคราวนี้ถ้าเกิดเราเป็น3มิติล่ะนะครับ3มิติก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับ3มิติก็นะครับสำคัญเราก็ต้องหาให้ได้ว่าไอ้ transformation matrix เนี่ยไอ้ตัวนี้คือตัวสำคัญนะครับที่เหลือก็แค่เป็นรูทีนก็คือมีอย่างนี้ตลอดก็คือ ax ay z นะเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดู3มิติเป็นยังไง ax นะครับ ay az เท่ากับนะครับ transformation matrix นะครับแล้วก็ ax นะครับ ay az ทันไหมอันนี้ตรงกลางจะหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ก็แล้วแต่เราละนะครับแล้วแต่เราละอ่ะเข้าใจไหมตรงนี้อันนี้ตรงกลางตรงนี้เนี่ยนะครับตรงกลางตรงนี้เนี่ยมันแล้วแต่เราละนะครับว่าหน้าตาไอ้แกนของเราเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับโดยด้วยปกติเนาะไอ้ตัวนี้นะครับเขาจะให้เป็น xx xy xz นะครับอันนี้ก็คือ ryx ryy นะครับ ryz
y สั่นไปตรงนี้ทุกทีมีคำถามไหมนะครับอันนี้ตัวสำคัญก็คือเราต้องหาได้พวกนี้คือมีค่าเท่าไหร่นะครับไอแต่ละตัวเนี่ยนะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับไอตัวนี้คือเขาเรียกเป็น rotation matrix นะครับให้เป็นตัว r เนื่องจากว่าเราหมุนแกน z เมื่อกี้นะครับเราอาจจะเรียกมันโดยรวมนะครับ transformation matrix ก็คือภาพรวมทั้งหมดแต่เนื่องจากเราทำจากการหมุนแกน x นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็น rotation matrix นะแต่มันในนี้มันเป็นแค่ชื่อนะครับไม่ได้มีอะไรสำคัญคณะสำคัญคือคุณต้องวาดรูปเมื่อกี้ให้ได้ทันไม่เอ่ยนะครับไอ้ตัวนี้คุณจะเรียนละเอียดในเรื่องของปีชคณิตเชิงเส้นนะครับปีชคณิตเชิงเส้นเนาะคราวนี้มันก็จะมีนะครับการบ้านนะครับถ้าไปดูในหนังสือเนาะมันคือหน้า12นะครับโฮมเวิร์คนะก็คือทำข้อ 1.9 นะครับแล้วก็ 1.10 2ข้อครับไม่เยอะเนาะพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไงนะ 1.10 ก็มีข้อย่อย4ข้อนะครับเดี๋ยวลองดูโอเคนะครับนี่คือเรื่องทาง transformation matrix นี่คือการบ้านเรามีคำถามไหมครับไม่มีเนาะโอเคนะครับการบ้านก็อาจจะมีทำให้งงๆนิดนึงนะครับข้อ 1.9 นะครับเพราะว่าแกนหมุนมันไม่ได้เป็นแกน x เหมือนที่เราทำตามเมื่อกี้นะครับแกนหมุนมันไปอยู่ระหว่างแกนนะครับเพราะฉะนั้น x y z เปลี่ยนหมดเลยลองไปอ่านโจทย์นะครับลองพยายามทำดูนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเฉลยกันอันต่อมานะครับที่เราจะเรียนต่อก็คือ differential calculusนะครับ differential calculus นะครับ differential calculus นะครับเราคงจะไม่ไปสอนว่าดิฟแล้วได้อะไรเนาะนะครับคือดิฟก็ปกตินะครับปกติเราดิฟเนี่ยตัวที่เรารู้ก็คือถ้าเรามีฟังก์ชันหนึ่งนะครับ f เป็นฟังก์ชันเนาะเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับ x ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เรานะครับขึ้นกับ x นะครับ dependนะครับ on x โอเคไหมก็คือเป็นนะครับถ้าเรา dip f เทียบกับ dx โอเคไหมนี่คือดูอะไรครับเราดูการเปลี่ยนแปลงของมัน ทันไหมดูว่า x เนี่ยไอ f ฟังก์ชัน f เนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงตามแกน x ยังไงนะครับถ้าเป็นเส้นตรงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเชิงเส้นนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับdf by dx เนี่ยพูดง่ายๆมันก็คืออะไรครับมันคือความชันสโลปนะครับสโลปถ้าเรามีกราฟเป็นแกน x นะครับอันนี้เป็น f ของ x ครับคุณมีกราฟเป็นเส้นตรงกราฟนี้เนี่ยนะครับ df by dx เนี่ยก็คือความชันใช่ไหมนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าสโลปเนี่ยนิยามมันคืออะไรครับนิยามมันก็คือเดลต้าy หารด้วยเดลต้า x เนาะซึ่งตอนนี้เดลต้า y เราคืออะไรเดลต้าของ fx นะหารด้วยเดลต้า x นะพูดจนนั้นพูดง่ายๆก็คือเรารู้จุดนี้นะครับนี่คือความชันเส้นนี้คือความชันนะความชันของเรานะครับก็คือนี่คืออะไรครับด้านนี้คือเดลต้า y นะด้านนี้คือเดลต้า x นะครับส่วนเดลต้า y ตรงนี้นะครับเรารู้ว่าเดลต้า y กับเดลต้านะครับตรงนี้ก็คือเดลต้า yเห็นไหมซึ่งเดลต้า y เท่ากับอะไรครับเท่ากับเดลต้าของ fx ส่วน x อ่ะตรงนี้ครับนี่คือเดลต้า x นะครับออกมาโอเคไหมเห็นใช่ไหมครับไม่เล็กไปนะโอเคคราวนี้สิ่งที่เราจะมาดูต่อพอรู้จักการดิฟแบบนี้แบบง่ายๆเลยเนาะอันนี้เรียกว่า ordinary derivativesนะครับสิ่งที่เราทำตรงนี้เขาเรียก ordinary derivative ordinary นะครับ derivative โอเคผมลืมให้ชื่อนะครับตัวต่อมาที่เราต้องรู้จักก็คือตัว gradient นะครับ gradient
นะครับ gradient เนี่ยนะครับคุณจะไม่เห็นมัน operate ตรงบนเวกเตอร์นะครับมันจะไม่มี gradient operate บนเวกเตอร์โอ้ gradient เนี่ยนะครับมันจะดำเนินการกับนะครับ scalar field เท่านั้นสนามที่เป็น scalar field มีอะไรบ้างเช่นสนามของอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในแต่ละจุดถ้าแม้เช่นเราบอกว่าโอเคอุณหภูมิของแต่ละจุดในห้องเนี่ย x y z สมมติเรามีห้องอยู่ห้องนึงนะครับเรามีห้องอยู่ห้องนึงนะครับเรามีห้องอยู่ห้องนึงนะครับแล้วก็นะครับแล้วเราก็ต้องการรู้นะครับนะครับเราต้องดูจุดนี้นะครับ t x y z นะนี่คือณจุดนี้มีอุณหภูมิ t x y z นะครับจุดถัดไปที่เราต้องการอาจจะเป็นจุดนี้นะครับอาจจะบอกว่าตัวนี้เป็น t ที่ x 2 y 2 z 2นะครับอันนี้ก็กลายเป็น1 1 1อันนี้แล้วแต่เรานะครับแต่ละจุดก็จะมีอุณหภูมินะครับของมันเองโอเคมั้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาจุดพวกนี้มาพล็อตรวมกันหมดนะครับเราก็จะได้เป็นลักษณะของโปรไฟล์หรือว่านะครับเป็นกราฟที่มันเหมือนกับเป็นกราฟของอุณหภูมิในห้องที่มันมีการกระจายตัวยังไงนึกภาพออกไหมนะครับน้องถ้าคุณไปดูนะครับมันเรียกว่านับ temperature field นะก็คือมันมีการกระจายตัวนะครับคราวนี้เกรเดียนต์ไปทำอะไรกับไอ้ตัวนี้นะครับสมมติว่าอุณหภูมิในห้องทั้งห้องเลยคงที่นะครับก็คือ t ที่ x 1นะครับ y 1 z 1นะครับเท่ากับ t ที่ x 2 y 2 z 2แล้วก็เท่ากับทุกจุดเลยเท่ากันไปเรื่อยๆทุกจุดในสเปซคุณแบ่งละเอียดเท่าไหร่ในห้องอุณหภูมิเท่ากันหมดนะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับคุณเอาเกรเดียนต์ไปดำเนินการกับมันเนี่ยคุณจะได้ศูนย์เพราะว่าอะไรครับเพราะมันคงที่ครับเกรเดียนต์เนี่ยจริงๆแล้วนะครับเกรเดียนต์นะครับมันคือโอเปอเรเตอร์ตัวนี้ครับ d by dx i บวก d by dy j บวก d by dz k นะนี่คือโอเปอเรเตอร์ครับโอเปอเรเตอร์ของเกรเดียนต์นะครับมันเป็นเวกเตอร์อยู่เห็นไหมเกรเดียนต์เป็นเวกเตอร์ครับแต่มันออปเปอเรตนะครับนี่คือ del operator นะครับตัวนี้เรียก del operator นะครับ del operator เวลานะครับเวลา del operator เนี่ยนะครับนะครับเวลามันออปเปอเรตลงบน scalar นะครับมันจะเรียกว่า gradient โอเคไหมนะครับเวลามันโอเปเรตบนสเกลามันเรียกว่าเกรเดียนต์นะครับหมายความว่าไงครับคุณก็เอาเช่นนะเราต้องการรู้เกรเดียนต์ของอุณหภูมินะคุณสามารถเขียนเป็นนี้ได้ dt by dx i บวกกับ dt by dy j บวกกับ d by d dt by dz k คุณได้อะไรครับตรงนี้คุณได้การเปลี่ยนแปลงของสเกลาฟิลในแนวแกน x ว่าเฮ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงในแนวแกน x นะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงในแนวแกน y มันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงในแนวแกน z ทันไหมทันไหมครับสมมตินะสมมติผมบอกว่าโอเคผมเอามาแค่สองมิติหนึ่งมิติแล้วกันนะครับหนึ่งมิติ x กับ t นะครับสมมตินะครับอุณหภูมิของผมเนี่ยในแนวแกน x เนี่ยเป็นอย่างนี้คุณคิดว่าเทอมนี้เนี่ยนะครับมีค่าเท่าไหร่เทอมนี้มีค่าเท่าไหร่นี่คือในแนวแกน x นะนี่คือกราฟเทอมนี้มีค่าเท่าไหร่ครับ0มีค่าเป็น0ทำไมถึงมีค่าเป็น0ครับเพราะว่าอุณหภูมิในแนวแกน x อ่ะมันคงที่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยไอ้ตัวนี้คือการดิฟเทียบกับ x ถ้า t เนี่ยถ้า t ตัวนี้เป็นค่าคงที่ดิฟค่าคงที่ได้อะไรครับได้ศูนย์ครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงในแนวแกน x ครับไม่มีทันไหมครับ
ทำนองเดียวกันสมมติว่าแกนนี้ของผมเนี่ยนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้อ่ะอย่างนี้มีความชันไหมมีนะครับเพราะฉะนั้นมันมีไหมค่านี้มีมันไม่ได้เป็นศูนย์อีกแล้วทำนองเดียวกันถ้าเกิดผมวาดเทียบกับถ้าผมวาดเทียบกับ y แล้วก็ t แล้วผมวาดเป็นค่าของเส้นตรงเหมือนกันแสดงว่าไอ้เทอมนี้เป็นไงครับเทอมนี้เท่ากับ0นี่คือ dt by d y เท่ากับ0สีแดงตรงนี้นะครับสีแดงตรงนี้เส้นนี้ก็คือ dt by dx เท่ากับ0ทันไหมเข้าใจมั้ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็เป็น0ทันไหมครับมีคำถามเข้าใจความหมายของมันไหมเราดูการเปลี่ยนแปลงของมันทันเนาะไม่งงนะครับคราวนี้เรามาดูเอานะครับเรามาดูถ้าเราดูเฉพาะ dt dt ตัวนี้เนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินะครับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสเกลาร์นะครับอย่าลืมเนาะเวลาคุณใส่เกรเดียนต์เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นเวกเตอร์นับเดิม t เป็นสเกลาร์นะครับพอคุณใส่เกรเดียนต์เข้าไปตรงนี้ทั้งตัวเนี่ยนะครับมันกลายเป็นเวกเตอร์แล้วเห็นไหมมันมี i มี j มี k ได้เพราะฉะนั้นเกรเดียนต์ออเปเรตแล้วเนี่ยนะครับมันต้องออเปเรตลงบนสเกลาร์ฟิลด์พอมันออเปเรตลงบนสเกลาร์ฟิลด์ปุ๊บผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของสเกลาร์ฟิลด์เอเนอร์แกน x เอเนอร์แกน y เอเนอร์แกน z ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงทันไหมครับอ่ะคราวนี้เรามาดูว่าโอเคเฮ้ยแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าอุณหภูมิโดยรวมทั้งหมดของระบบเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเอา dt เนี่ยนะครับนะไปดอทกับนะ dt by นะ dx นะไปดอทกับ dx นะหรือเดี๋ยวผมเขียนให้มันดูเป็นแบบโปรเฟสชันนอลนะครับก็คือเราจะเขียนเป็นโอเคเกรเดียนต์ของ t นะครับดอทกับ dl นะครับเนื่องจากว่าเกรเดียนต์ของ t เนี่ยนะครับผมเขียนให้ดูเนาะเกรเดียนต์ของ t คืออะไรครับ d by dx นะครับ t แล้วก็ i นะครับบวกกับ dt by dy แล้วก็ j บวกกับ dt by dz แล้วก็ k โอเคมั้ยนับดอทกับใครครับ dl คืออะไรเราบอกไปแล้ว dl คือ dx ใช่ไหม i บวกกับ dy j บวกกับ d z k โอเคไหมพอดอทกันอย่างนี้ได้อะไรครับ i ที่เป็น i กับ i ก็ดอทกันก็เป็น dt by dx dx บวกกับ dt by dy dy บวกกับ dt by d z d zนะครับคุณเห็นว่าตรงนี้พอรวมกันเสร็จปุ๊บเนี่ยคำตอบตรงนี้คืออะไรครับเห็นไหมมันก็คืออะไรครับมันก็คือ dt รวมทั้งหมดของระบบนะครับก็คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดของระบบนะครับพูดง่ายๆมันก็คือ delta t ทั้งหมดนั่นเองโอเคไหมนะครับนี่ก็คือดูรวมทั้งหมดเลยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของแต่ละด้านเนี่ยเท่าไหร่ทันไหมครับแล้วตรงนี้คุณก็จะได้ dt รวมผมใส่ต้องเป็น dt รวมนะนี่เป็น partial derivative เนาะนี่ไม่ใช่ละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องการดูอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดของระบบคุณต้องเอา gradient ของ t ดอทกับ dl ทันไหมครับตรงนี้แล้วสำคัญเราต้องรู้ว่าอะไรครับ gradient ของ t ตรงนี้เป็นเวกเตอร์นะครับต้องเป็นเวกเตอร์โอเคไหมไอ้สิ่งที่ผมทำตรงนี้คืออะไรครับที่ผมทำตรงนี้ที่ผมเอามาดอทกันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือ dt เนี่ยนะครับผมเขียนเป็นเกรเดียนต์นะเวกเตอร์นะครับผมเป็นเกรเดียนต์ของ t นะครับดอทกับ dl นะครับโดยธรรมชาติของการดอทเวกเตอร์คืออะไรครับผมก็จะได้อะไรครับได้เป็นขนาดของเกรเดียนต์ของ t ใช่ไหมคูณกับอะไรครับคูณกับขนาดของ dl
นะครับแล้วก็ cos เทต้าแล้วโดยที่เทต้าเป็นมุมระหว่างเกรเดียนต์ของ t กับ dl นะครับแล้วถ้าเราดูตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะพบว่าไอ้ cos เทต้าเนี่ยเป็นมุมระหว่างนะครับอันนี้นิยามมาเลยเนาะเป็นมุมระหว่าง2ตัวนี้นะระหว่างตัวเกรเดียนต์ของ t กับ dl นะครับ cos เทต้าเราจะเห็นว่าไอ้ผลต่างตรงนี้นะครับผลต่างตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้เราบอกแล้วมันคือเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับผลต่างของอุณหภูมิ dT แสดงว่า dT เราเนี่ยเป็นไงครับแม็กซิมัมที่ไหนครับมีค่าสูงสุดที่ไหนครับอะไรที่ทำให้มันสูงสุดครับก็คือคอสของ0องศานะครับสูงสุดที่นะครับมุมระหว่างไอ้ตัวนี้กับตัวนี้ทำกันเทต้าเท่ากับ0องศานะครับทิศทางของการเปลี่ยนแปลงเนาะไอ้ตัวนี้คือนอกจากบอกการเปลี่ยนแปลงแล้วบอกทิศทางของการเปลี่ยนแปลงด้วยเพราะมันเป็นเวกเตอร์นะครับนี่คือทิศทางของการเปลี่ยนแปลงในแนวแกน x นี่คือการเปลี่ยนแปลงในแนวแกน x นี่คือการเปลี่ยนแปลงในแนวแกน y การเปลี่ยนแปลงในแนวแกน z เนาะก็คือทิศทางในแนวแกน x y z ปกติทันไหมเข้าใจความหมายของเกรเดียนต์นะครับมีคำถามไหมไม่มีนะพอเทต้าเป็น0ปุ๊บแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าสมมติเดลต้าเกรเดียนต์ของ t ไปทางนี้นะครับแล้วก็ l ไปทางนี้นะครับยิ่งเป็นไงครับยิ่งมันเคลื่อนที่เข้าใกล้ยิ่งมันทิศทางเทต้านี่ยิ่งน้อยยิ่งไปแนวเดียวกับ dl มากเท่าไหร่ค่าเกรเดียนต์ก็จะมากขึ้นเท่านั้นโอเคไหมโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพยายามชี้ไปตำแหน่งที่แม็กซิมัมนะครับพยายามชี้ไปทางคือถ้ามันชี้ไปอีกด้านนึงเนี่ยคือมันนะครับมันติดลบเลยนะครับมันคือมินิมัมนะครับแต่ถ้ามันตั้งฉากอย่างนี้ก็คือมันเป็นศูนย์โอเคไหมเพราะฉะนั้นมันพยายามชี้ไปตรงจุดที่มันแม็กซิมัมนะครับทันไหมครับโอเคเนาะครับเดี๋ยวเราดูตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับเข้าใจความหมายของเกรเดียนต์นะอันนี้เรามาดูสมมติเราบอกว่าให้ R นะครับนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับอย่างที่สองนะครับก็คือเราบอกว่าให้หาเกรเดียนต์ของ r เท่ากับเห็นไหมเวลาเราหาเกรเดียนต์ปุ๊บเรารู้ว่าเกรเดียนต์ผลลัพธ์ออกมาเป็นเวกเตอร์เนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราหามาปุ๊บเนี่ยเราต้องหาทั้งอะไรครับทั้งขนาดนะครับแล้วก็อะไรครับทิศทางนับอย่าหามาแต่ขนาดโอเคไหมเพราะมันคือเวกเตอร์เกรเดียนต์ของสเกลาร์ฟิลด์ได้เวกเตอร์เพราะฉะนั้นเราต้องหาสองอย่างหาทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางอันนี้มีคำถามไหมครับคราวนี้สิ่งที่เราทำก็คือหาเกรเดียนต์ครับเกรเดียนต์ของ r นะผมก็เอาตรงๆเลยเนาะก็คือ d by dx r i บวก dy dyr j บวกกับ dr by d z โอเคนี่คุณดิฟเองได้เนาะผมนะครับผมจะไม่ได้ดิฟให้ดูนะคุณก็ได้เกรเดียนต์ของ r เท่ากับนะครับเท่ากับ1ส่วน2นะครับแล้วก็2 x นะครับแล้วก็หารด้วย square root ของ x กำลัง2นะบวกกับ y กำลัง2บวกกับ x กำลัง2เนาะแล้วก็แบบเดียวกันกับตัวอื่นนะครับอ๋อเดี๋ยวเราต้องมี i ด้วยนะครับบวกกับ1ส่วน2นะครับแล้วก็2 y แล้วก็ x กำลัง2บวกกับ y กำลัง2บวกกับ z กำลัง2แล้วก็ใส่จากไปดูเท่ากันบวกกับ1แล้วก็ y แล้วก็เป็น j ครับบวกกับ1ส่วน2นะครับ2 zมาด้วย x กำลัง2นะครับบวก y กำลัง2บวกกับ z กำลัง2นะครับนี่ก็คือเวกเตอร์ k ใส่สแควร์รูท m ด้วยปึ๊บเรียบร้อยแล้วนี่คือเกรเดียนต์ของ r เรานะครับนี่คือเกรเดียนต์ของ r เราจะเห็นว่ามันมี2หมดเลยนะครับ2ก็ตัด2 2ก็ตัด2 2ก็ตัด2มันกลายเป็น x บวก y บวก z เห็นป่ะ xi บวก yi นะครับเราจะเห็นว่ามันคือ xi ใช่ไหมบวกกับ yiนะครับบวกกับ zk นะครับเพราะ x
บวก y x i บวก y i บวก z k เนี่ยมันคือ r ครับถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เกเดียนของ r เนี่ยนะครับมันก็คือ r ด้วยอะไรข้างล่างก็คือขนาดของ r ครับเนาะถ้าเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเรารู้ทันทีเลยอ๋อมันเป็นเวกเตอร์ r นี่หว่าเวกเตอร์หนึ่งหน่วย r เนาะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปทำอะไรเยอะนะเนี่ยมันบอกโดยอัตโนมัติก็คือรับมันชี้ไปทางเวกเตอร์หนึ่งหน่วย r ถูกไหมแล้วมันบอกอะไรอีกนะครับทิศทางที่มันเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับไอ้เกรเดียนเนี่ยเกรเดียนมันเปลี่ยนแปลงเยอะในทิศทาง r จำได้ไหมมันชี้ไปที่แม็กซิมัมเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเยอะก็คือเยอะไปทาง r นะครับแม็กซิมัมในทาง r และที่สำคัญคืออะไรครับขนาดของการเปลี่ยนแปลงนะครับการเพิ่มเนี่ยนะครับมันเพิ่มแค่นะข้างหน้ามีเลข1ครับ1คูณกับเวกเตอร์1หน่วย r เพราะมันเพิ่มแค่1ครับทันไหมเข้าใจความหมายของมันเนาะอ่ะคราวนี้เพื่อให้เราเข้าใจความหมายมากขึ้นนะครับทําข้อแล้วตัวนี้เรามีโจทย์เพิ่มนะวันนี้ผมเบิกต่อทําข้อ 1.11 ครับ 1.11 ไม่มีอะไรยากเนาะเขาแค่ให้เป็นตัวเลขออกมาหน้าที่คุณก็คือดิฟมันนะครับมันก็จะยากตรงดิฟได้ดิฟยากตรงดิฟนิดนึงนะแต่คุณใช้แมทเทอริกาได้นะครับทําข้อ 1.1 ครับทันไหมแล้วทำข้อต่อไปคือข้อ1จุดนะครับ1.3 1.13ทำแค่2ข้อครับทันนะนี่คือในหนังสือนะครับเดี๋ยววันนี้เรามานั่งทำด้วยกันเรียนถามไหมตรงนี้ไม่มีโอเคผมไปต่อนะครับคราวนี้นะครับเมื่อกี้เราจัดเกรเดียนแล้วนะครับแล้วผมก็แนะนำเดลออเปอเรเตอร์ไปแล้วนะครับเดลออเปอเรเตอร์ก็คือตัวที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับก็ไม่ได้มีอะไรเยอะก็ตรงไปตรงมาเนาะคราวนี้พอเรารู้จักเกรเดียนปุ๊บเรารู้จักเดลออเปอเรเตอร์ปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะแนะนำต่อไปก็คือว่าเอ้ยมันมีความเป็นไปได้กี่อย่างที่ไอตัวเดลเนี่ยไอออเปอเรเตอร์เดลเนี่ยไอตัวเนี้ยนะครับมันจะไปดำเนินการกับใครได้บ้างนะครับนี่คือเดลออเปอเรเตอร์นะครับมันเป็นโอเปอเรเตอร์ตัวมันอยู่โดดๆไม่มีความหมายอะไรนะครับคุณลองนึกถึงคุณโทรศัพท์ไปหาไปโรงแรมอย่างเงี้ยถ้าไม่มีคนรับโทรศัพท์คนที่รับโทรศัพท์คุณโทรไปไหนที่ไหนก็ตามไปบริษัทไปโรงแรมนะครับไปศูนย์ราชการมันก็จะมีคนที่เขาเรียกเป็นโอเปอเรเตอร์โอเปอเรเตอร์คือคนที่รับไปแล้วไปดําเนินการนะครับสมมุติว่าโอเปอเรเตอร์อยู่คนเดียวนะครับไม่มีอะไรเลยไม่มีโทรศัพท์ไม่มีคนให้ใช้งานไม่มีอะไรอยู่คนเดียวมันทำอะไรได้ไหมมัน useless ครับมันไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นโอเปอเรเตอร์เนี่ยมันจะต้องดำเนินการกับอะไรสักอย่างถ้าคุณเป็นโอเปอเรเตอร์โทรศัพท์คุณรับโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วก็ส่งงานใช่ไหมแต่ถ้าคุณไม่มีโทรศัพท์ไม่มีงานคุณไม่มีประโยชน์ครับเนาะเพราะฉะนั้นโอเปอเรเตอร์เนี่ยมันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมันดำเนินการกับใครเท่านั้นคราวนี้มันจะดำเนินการกับใครได้บ้างนะครับมันจะมีนะครับสามอย่างอันแรกนะครับก็คือเกรเดียนนะครับเกรเดียนมันออปเปอเรตลงบนนะครับออปเปอเรตลงบนสเกล่าฟังก์ชันหรือสเกล่าฟิลก็ได้นะครับเนาะอันนี้เนี่ยเรียกว่าเกรเดียนทันไหมอันที่สองครับมันออปเปอเรตนะครับลงบนนะครับเวกเตอร์ฟังก์ชันนะครับหรือ vector field ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ชอบเรียกนะครับตัวนี้ก็เรียก vector field นะครับคราวนี้เวลามันเอา operate ลงบน vector function เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าตัวมันเองเป็น vector นะครับการคูณของ vector เนี่ยมันมีอยู่แค่2แบบคือ cross กับ dot ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเรานะพิจารณาตัวนี้ตัวแรกนะครับเราก็มองเป็น dot ก่อน dot กับเช่นเรามี vector a นะครับอย่างนี้ถึงจะทำได้อันนี้ต้องเป็นไงครับ gradient นี่ต้องเป็นไงครับต้องเป็น gradient ของสเกลาฟังก์ชันหรือสเกลาฟิลนะครับมันเกรเดียนต์อันนี้ก็คือไดเวอร์เจนต์ไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่านะครับเขาเรียกว่าไดเวอร์เจนต์นะครับเรียกว่าไดเวอร์เจนต์ไดเวอร์เจนต์ของ A นะครับทันไหมอันที่3ครับเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะครับมันก็ต้องมีอะไรครับครอสนะครับเวกเตอร์ฟิลนะก็คือการครอสนะครับ
ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับผมสามารถเขียนเป็น curl ของ a นะครับอันนี้ก็เรียกว่า curl ของ a นะครับทันไหมทั้งนะครับไอ้ตัว del operator เนี่ยมันสามารถ operate ได้ทั้งบน scalar แล้วก็บน vectorเพียงแต่ว่าบนสเกลาร์เนี่ยคุณไม่ต้องไปใส่ดอทกับครอสเนาะเพราะมันไม่ใช่เวกเตอร์ดอทกับครอสมันใช้ได้กับเวกเตอร์เท่านั้นนะครับมันตรงนี้เนี่ยมันก็มีอยู่แค่3แบบทันไหมทันไหมครับไม่มีเนาะไม่มีใครไม่เข้าใจอ่ะอันนี้เรามาดูนะครับเกรเดียนต์ผมสอนไปแล้วนะครับสิ่งที่เราจะดูนะครับอันแรกเลยก็คือดูเรื่องของ divergence นะครับ divergence เกรเดียนต์เนี่ยนะครับคุณสามารถบอกการเปลี่ยนแปลงในทิศ x ทิศ y ทิศ z นับแต่ divergence เนี่ยเขาไม่สนใจว่ามันการเปลี่ยนแปลงในแต่ละทิศเป็นยังไงเขาสนใจภาพรวมสนใจภาพรวมทำไมถึงสนใจภาพรวมนะดูนะสมมติผมบอกว่าผมมีเวกเตอร์ a นะครับซึ่งก็คือ axi นะครับบวกกับ ayj นะครับบวกกับ azk โอเคไหมเสร็จแล้วผมก็หาได้ทำ divergence ใส่มันนะ operate divergence บนมันนะผมจะได้อะไรครับผมก็จะได้เป็นนะครับเป็นd by dx ใช่ไหม i บวกกับ d by dyj นะบวกกับ d by dzโอเคนะแล้วก็ดอทกับใครครับดอทกับ a x i บวกกับ a y j บวกกับ a z k ทันไหมครับตรงนี้แล้วทำไงต่อครับเพราะฉะนั้น divergence ของ a ของผมคืออะไรนะครับ i กับ i ก็มาเจอกันถูกไหมจำได้ไหม a x d x นะครับ i กับ i มันดอทกันได้อะไรครับได้หนึ่งถูกไหมครับเพราะมันคือคอสเดียวกันคอสศูนย์องศานะครับอันนี้ก็คือที่สอนไปแล้ว i.i นะครับได้เท่ากับ1 i.j เท่ากับ0นะครับ i.k ก็เท่ากับ0ทำไมเท่ากับ0ครับเพราะมันทำมุม90องศากันคอส90ใช่ไหมนะครับอันนี้พวกคุณต้องรู้เนาะโอเคแล้วก็นี่บวกอะไรครับกับตัวนี้กับตัวนี้นะครับ day นะครับเท่ากับ yบวกกับ d a z เท่ากับ z นะครับนี่มันห้อย z นะครับไม่ใช่เอามาคูณกับ a นะโอเคได้เป็น3ตัวรวมกันผลลัพธ์ที่ได้สังเกตเห็นไหมครับว่าเมื่อกี้เกรเดียนต์เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้เป็นเวกเตอร์นะครับในกรณีของ divergence เนี่ยนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเป็นสเกลาร์ครับเขาต้องการดูแค่โดยรวมเนี่ยมันเปลี่ยนเท่าไหร่โอเคไหมนะครับโดยรวมเปลี่ยนเท่าไหร่คราวนี้ divergence เนี่ยนะครับถ้าคุณนะครับคิดง่ายๆเนาะมันเป็นสนามเนาะสมมติว่าเรามีจุดนะครับแล้วก็มีเวกเตอร์พุ่งออกไปทุกทิศทางจะเท่ากันนะทุกทิศทางจะเท่ากันนะครับไอตัวนี้เนี่ยนะครับมันมีไดเวอร์เจนต์อยู่นะครับไดเวอร์เจนต์นะก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงของฟิลนะครับของสนามนะครับมีการเปลี่ยนแปลงของสนามไอนี้ไดเวอร์เจนต์ของมันเนี่ยก็คือภาพรวมว่านะครับทั้งหมดไอ้สนามที่มันวิ่งออกไปทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยวิ่งออกไปมีค่าเท่าไหร่ทันไหมมันดูว่าเนี่ยการเปลี่ยนแปลงแนวแกน x แกน y แกน z เนี่ยเอามารวมกันหมดเลยดูว่ามันเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ในภาพรวมทันไหมครับเช่นถ้าเราบอกว่าโอเคเราวาดวงกลมอันหนึ่งนะครับไอ้วงกลมอันนี้เนี่ยนะครับมันมีเวกเตอร์ฟิลด์รวมที่เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่คุณก็แค่ซัมมันอัพแค่นั้นเองเอามาบวกกันนะครับเดี๋ยวเราจะดูอีกเจอมันอีกครั้งนึงตอนที่เราเรียนเรื่องกฎของเกาส์นะครับซึ่งคุณเรียนไปแล้วตอนปีหนึ่งนะครับตอนที่คุณเรียนฟิสิกส์2โอเคไหมเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยได้เป็นนะคำตอบก็คือได้เป็นสเกลาร์ฟิลด์ได้เป็นสเกลาร์ฟิลด์ไม่ใช่เป็นสเกลาร์ฟิลด์เป็นแค่ตัวเลขตัวเดียวซึ่งเป็นสเกลาร์โอเคไหมคำว่านะตรงนี้นะพุ่งออกมาอย่างนี้มีไดเวอร์เจนต์นะถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวพุ่งออกมามันก็เป็นศูนย์ไดเวอร์เจนต์เป็นศูนย์แต่ถ้าเกิดมันทิศมันย้อนกลับล่ะทิศมันย้อนกลับเช่นนะครับเช่นลูกศรเช่นนี่คือสมมติอันนี้เป็นซิงค์น้ำของคุณใช่ไหมแต่แล้วเวกเตอร์มันก็วิ่งเข้าอย่างนี้อันนี้มันย้อนสมเนาะมันย้อนกับอันเดิมไอ้อย่างนี้เนี่ยนะครับไดเวอร์เจนต์ของเวกเตอร์ที่เราเห็นสมมติเป็นเวกเตอร์ b ก็ได้
นี่คือเวกเตอร์ b divergence ของเวกเตอร์ b เนี่ยนะครับมันจะเป็นลบโอเคไหมนะครับเหมือนกับซิงน้ำไหลเข้าไปนะนั่นคือน้ำรวมที่ไหลเข้าไปในพื้นที่เท่านั้นเห็นไหมโอเคไหมครับน้อยคุณนึก divergence เนี่ยเหมือนกับคุณมีนะครับมีซิงแล้วคุณเปิดน้ำน้ำมันก็ไหลรวมกันที่ซิงนะครับไหลลงไปในท่อน้ำทิ้งแบบเดียวกันนะครับแบบเดียวกันเหมือนคุณมีน้ำพุนะครับน้ำพุก็ปล่อยน้ำออกมาเรื่อยๆมีก๊อกก็ได้น้ำก๊อกนะครับน้ำมันก็จะไหลออกมาเรื่อยๆนะครับทำนองเดียวกันเนาะถ้าน้ำมันไหลออกมาเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่า divergence เนี่ยมันเป็น positive เป็นบวกแต่ถ้าเกิดน้ำมันไหลลงซิงมันก็เป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับ source คุณขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดคุณถ้าแหล่งกำเนิดคุณมันปล่อยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าสนามไฟฟ้าออกมาเรื่อยๆ divergence ของมันก็ไม่เป็นศูนย์โอเคไหมถ้าเกิดนะครับคุณเป็นประจุลบสนามไฟฟ้าวิ่งเข้าหามันนะครับไดเวอร์เจนต์มันก็เป็นลบแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรพิเศษเข้าใจไดเวอร์เจนต์นะครับเป็นลบแต่ว่าเป็นสเกลาร์นะมันมีแค่บวกกับลบนะครับทันไหมอันนี้มีคำถามไหมครับโอเคไม่มีเนาะอันนี้เดี๋ยวดูตัวอย่างนิดนึงนะครับดูตัวอย่างตัวอย่างที่จะให้ดูก็คือตัวอย่างของตัวอย่างที่3นะตัวอย่างที่3ก็คือเราบอกว่าเรารู้เรามีเวกเตอร์ v เวกเตอร์ v ของเราเนี่ยนะครับนะครับเท่ากับ x xi นะครับบวก yj นะครับบวกกับ zk โอเคมั้ยนะซึ่งเวกเตอร์ v นี้ให้เป็น v ในแกน a โอเคไหมแล้วก็ให้เวกเตอร์ v b เป็น z ตัวเดียวนะเวกเตอร์ v b ตัวหนึ่งมี3 v 3ตัวนะเอ้ย a เวกเตอร์ c a v c นะครับตรงนี้ให้เป็นแซดมีขนาดหน่อยโอเคคราวนี้สิ่งที่เราจะหาต่อไปนี้ก็คือนะครับเวกเตอร์อะไรเวกเตอร์ไดเวอร์เจนต์ของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ v a ไดเวอร์เจนต์ของ v a นับไดเวอร์เจนต์ของ v a นี่หมายความว่าไงครับมันมีทั้ง x ทั้ง y ทั้ง z แสดงว่าอะไรครับถ้าเรานึกภาพเนาะมันก็เหมือนกับเรามีจุดอันหนึ่งนะครับนะแหล่งกำเนิดก็ออกไปทั้งนะรอบทิศเลยนะครับรอบทิศในที่นี้หน่อยที่ว่าเป็นมองนี่เหมือนกับเป็นทรงกลมนะครับมองมันเป็นทรงกลมนะครับมีทุกทิศทางวิ่งออกมานะครับขึ้นอยู่ตำแหน่ง x เห็นไหมยิ่ง x มาก v ก็มากนะครับ y มากนะเพิ่มเท่ากันหมดเลยนะแสดงว่ามันสมมาตรกันนะดู divergence ของ a ได้เท่าไหร่ครับไดเวอร์เจนต์ของ VA ก็คืออะไรครับ d by dx ใช่ไหมผมไม่ต้องใส่ i แล้วเนาะผมเอาแบบใส่เข้าไปตรงๆเลยนะครับบวกกับ dy y บวกกับ dz dz แล้วอันนี้เท่ากับอะไรครับเท่ากับ1บวก1บวก1เท่ากับ3นะครับนี่คือ positive divergence ใช่ไหมมันเป็นบวกแสดงว่าเป็นไงครับมันพุ่งออกเหมือนกับรูปที่ผมวาดเลยนะครับคราวนี้เรามาดู VB บ้าง divergence ของ VB ไม่ใช่ VB ใหญ่ VB เล็กนะครับ VB เรามีอะไรบ้างเมื่อกี้ VB เรามีตัว z ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปคิดแกน x ถูกไหมเราคิดเฉพาะแกน z ถูกไหมครับก็คือเขียนให้ครบแล้วกัน d by dx นะครับ0บวกกับ d by dy 0บวกกับ d by dz 1นะครับ1โอเคมั้ย1แล้วตรงนี้ดิฟค่าคงที่ได้0ดิฟ0ได้0นะตรงนี้ได้เท่ากับ0เพราะฉะนั้น divergence ของ VB นะครับแล้วถ้าเราวาดรูป VB คืออะไรครับ VB ก็คือเวกเตอร์ฟิลด์ที่ชี้ไปทางไหนครับชี้ไปทางแกน Z เท่านั้นนะครับจำเป็นต้องมีอันเดียวมั้ยไม่จำเป็นครับแต่คุณอาจจะมีเวกเตอร์ที่ชี้ไปทางแกน Z เต็มไปหมดเลยนะครับที่มีขนาดเท่ากัน
นะครับอย่าลืมว่าเวกเตอร์ฟิลด์คุณเปลี่ยนไปตรงไหนก็ได้เวกเตอร์คุณเลื่อนไปตรงไหนก็ได้ขอให้ขนาดในทิศทางมันเท่าเดิมนะเพราะฉะนั้นไอ้ VB นะครับนี่คือ VB ก็คือตัวนี้ชี้ไปทางแกน Z นะครับขนาดเท่ากับ1โอเคมั้ยคราวนี้ถ้าเกิดเราบอกมาดูตัวที่ C ตัว VC นะครับเราหา divergence ของ VC นะครับตรงนี้ได้อะไรครับได้ d/dx นะครับ0บวก d/dy 0บวก d/dz แล้วมี z ด้วยนะครับ ได้เท่ากับ1ครับนะได้เท่ากับ1นะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าไอ้ v เราเนี่ย vc เราเห็นไหมมันขึ้นอยู่กับใครครับมันไม่ได้เป็นค่าคงที่ครับการที่มันเป็นค่าคงที่แสดงว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงพอมันไม่มีการเปลี่ยนแปลง divergence ของมันก็เป็น0นึกภาพออกมั้ยครับโอเคมั้ย divergence มันมองภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงนะครับคุณจะเห็นว่าแต่ละแกนเป็น0หมดเลยเพราะฉะนั้นผลรวมการเปลี่ยนแปลงก็เป็น0เพราะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทันมั้ยครับโอเคครับทันแล้วคราวนี้เรามาดูอันต่อมา VC VC ขึ้นอยู่กับ Z ผมบอกว่าผม divergence ของ VC แล้วนะครับได้เท่ากับ1แสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงมั้ยครับมีครับผลรวมมันได้เท่าไหร่ครับได้1นะครับถ้าเราวาดรูปมันขึ้นไปทางแกน Z ถูกไหมมันเราก็วาดรูปหมายความว่าไงครับแกน Z กับตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมวาดเท่ากันหมดเห็นไหมเท่ากับ1ด้วยนะเท่ากับ1ด้วยนะครับเป็นค่าคงที่แต่คราวนี้มันขึ้นอยู่กับ Z แสดงว่าถ้า Z มันน้อยเส้นมันก็สั้นนะครับเส้นมันเยอะเส้นมันก็ยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นอย่างนี้นะครับมีเฉพาะในแนวแกน Z ทันไหมถ้าอย่างเงี้ยมันมี divergence ใช่ไหมขนาดของเวกเตอร์ฟิลด์มันไม่เท่ากันเวกเตอร์มันไม่เท่ากันทันไหมครับนี่คือสิ่งที่คุณได้มาโอเคไหมมีคำถามไหมครับเนาะแล้วไอ้ตรงนี้ก็มีการบ้านหนึ่งข้อนะครับโฮมเวิร์กนะมีข้อเดียวครับผมไม่ทำข้อเดียวก็คือข้อ 1.16 โอเคไหมนะใกล้จะเสร็จแล้วครับเรามีตัวสุดท้ายแล้วครับตัวเคอร์นะครับเหมือนที่ผมบอกนะวันนี้เราจะเจอไอ้ดิฟเฟอเรนเชียลคาลคูลัสนะครับให้หมดทีเดียวนะครับเคอร์คืออะไรเคอร์ก็คือนะครับอันที่3นะครับเมื่อกี้อันที่2คือเวกเตอร์เดลออเปอเรเตอร์เดเวอร์เจนต์โอเคคราวนี้เราก็มาดูเคอร์นับเคอร์อันที่3นะผมใส่ตัวเลขก็ความรู้จำไม่ได้แล้วแต่ไม่เป็นไรเคอร์นับเคอร์เคอร์คืออะไรครับเคอร์ก็คือโอเคนะครับถ้าเราเขียนให้มันแบบตรงไปตรงมาเหมือนที่เราเคยเรียนไปเมื่อคราวที่แล้ว iแล้ว j k นะครับมันก็คือ d/dx นะ d/dy d/dz นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ ax ay az ทันมั้ยซึ่งเราสามารถเขียนเป็นอะไรได้ครับสามารถเขียนว่านะครับคือของ a เนี่ยนะครับสามารถเขียนได้เป็นเท่ากับนะครับ id a z by d y ลบ d a y by d z บวก j ใช่ไหม j คืออะไรครับ d a x by d z ลบ d a z by d x บวกกับ jd a y by d x ลบ d a y by เอ้ยนี่มันเป็นแกน z เนาะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็น x by d y โอเคนี่คือสิ่งที่เราได้มานี่คือเคอร์ของมันแล้วเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันคือเวกเตอร์ k เคอร์ cos a เคอร์ a เนี่ยคือ a หรือ del cross a เนี่ยนะครับตัวเนี้ยนะครับมันให้เป็นเวกเตอร์ออกมานะก่อนหน้านี้ del operator operate เป็น divergence เนี่ยมันได้สเกลาร์นะครับกรณีของตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะได้เป็น
เวกเตอร์นะครับเวกเตอร์คราวนี้ถ้าเราดูที่เราเห็นตรงนี้นี่มันคืออะไรครับจริงๆแล้วถ้าเราดูให้ดีเนี่ยไอ้ dv dy dv dz พวกเนี้ยนะครับเอาจริงๆมันเหมือนกับเป็นอะไรครับเป็นเวกเตอร์ใช่มั้ยมันเป็นความชันปะความชันของแกนของข้อมูลของ az นะครับเราดูว่า az เนี่ยเปลี่ยนแปลงตามแกน y ยังไงลบกับ ay เปลี่ยนแปลงตามแกน z ยังไงทันมั้ยเนาะตรงนี้เนี่ยเวลาเขาพูดถึงเคอร์เนี่ยนะครับก็จะบอกว่าเคอร์เนี่ยเป็นตัววัดว่าไอ้เวกเตอร์ฟิลด์เนี่ยนะครับนะครับก็คือเคอร์ตัวเนี้ยนะครับมันเป็นการวัดว่าไอ้เวกเตอร์ฟิลด์โอเคยังอยู่ไหมครับโอเคคอมพิวเตอร์ไอ้ iPad ผมมันปิดตัวเองเมื่อกี้โทษทียังเห็นอยู่นะนะครับเวกเตอร์ผมลืมเลยผมจะพูดว่าอะไรวะคือเวกเตอร์ฟิลด์พูดว่าอะไรแล้วลืมคือเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์ A ตัวเนี้ยนะครับเวกเตอร์ A อ๋อผมเข้าใจละผมจะพูดว่าเคอร์เนี่ยนะครับเป็นการบอกว่าเวกเตอร์เราเนี่ยมันหมุนนะครับว่าเวกเตอร์นะครับที่เรานะครับพิจารณาเนี่ยมันหมุนเท่าไหร่นะมันหมุนเท่าไหร่มันหมุนไปมากไหมนะครับหมายความว่าไงครับเนาะไอ้พวกนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ถ้ามันไม่เป็นศูนย์นะถ้ามันไม่เป็นศูนย์มันจะควงครับมันจะหมุนนะหมุนบนระนาบใดระนาบหนึ่งนะอาจจะหมุนบนระนาบ xy นะครับหมุนบนระนาบ xz นะครับก็แล้วแต่เรายิ่งใกล้มันก็น้อยลงนะครับนะมันก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมนะให้มันมีการหมุนนะครับมันมีการควงกันนะถ้ามันไม่ควงมันเป็นศูนย์ครับโอเคไหมถ้าเวกเตอร์ฟิลด์คุณมันไม่หมุนนะครับเวกเตอร์นี่คือที่เราเห็นนี่คือเวกเตอร์ฟิลด์ v นะครับถ้ามันหมุนอย่างเงี้ยนะครับเคอร์มันจะไม่เป็นศูนย์แต่ถ้ามันไม่หมุนนะถ้ามันเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับทุกอย่างชี้ไปนะครับต่อให้มันเปลี่ยนแปลงแนวนี้นะครับยาวนะครับไอ้อย่างนี้มันไม่หมุนครับมันตรงไปข้างหน้านี้ด้วยเคอร์ของมันเป็นศูนย์ครับเคอร์ออเปเรตลงบนเวกเตอร์นี้นะครับเวกเตอร์ b ก็ได้นะครับเท่ากับศูนย์เข้าใจไหมเนาะการว่าซีโร่เคอร์หมายความว่าไงหมายความว่ามันไม่หมุนครับเอาง่ายๆเลยตรงไปตรงมาทีนี้เราก็ต้องเช็คว่าเฮ้ยมันหมุนไหมนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยสำคัญเนาะไอ้คอนเซ็ปต์ของเคอร์เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีประโยชน์ตอนที่เราไปดูเรื่องสนามแม่เหล็กนะครับมันจะไปเกี่ยวข้องกับกระแสเล็กๆที่ไหลอยู่ในบนผิววัสดุโอเคนะครับเรามาดูตัวอย่างครับเดี๋ยวเราจะจบที่ตัวอย่างนี้ละนะครับแล้วก็การบ้านเล็กน้อยนะครับอ่ะคราวนี้เราบอกเรามีเวกเตอร์ a เวกเตอร์ v aนะครับเท่ากับลบ y x นะครับบวกกับ x y นะครับไอ้นี้เห็นได้ชัดครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนับแล้วการเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยถ้าเราวาดกราฟนะนี่มันคือแค่ x กับ y เนาะเราไม่ต้องไปวาด z ก็ได้นะครับเราวาดแค่ x กับ y x นะครับ y โอเคไหมคราวนี้โจทย์เนี่ยนะครับอ๋อมันเป็นที่ไปทางแกนนี้เนาะนี่คือแกนลบ x นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือออกมาเป็น y นะครับส่วน y เนี่ยก็ไปเป็น x นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวกเตอร์ฟิลด์ของเราไปทางไหนครับทันไหมอันนี้ก็คือ x
ขนาดของมันตรงนี้ไม่ต้องงงนะ x คือค่าครับคือมูลค่าของมันนะแสดงว่ายิ่งมันออกไปเป็นไงครับยิ่งมันออกไปไกล x ก็มากขึ้นนะครับยาวขึ้นอันนี้อาจจะสั้นเดี๋ยวผมวาดให้มันยาวเท่ากันใช่ไหมไอ้ x มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกไหมยิ่งไกลมันก็ยิ่งยาวยาวขึ้นยาวขึ้นไปเรื่อยๆโอเคไหมครับนี่คือ va ทันไหมอ่ะคราวนี้มันมีตัวหนึ่งตรวจเขาให้มา vb ตัวหนึ่งนะ vb vb ก็คือเท่าไหร่ครับ xy นะครับอันนี้ก็เป็นเส้นนะไปทางแกน y bb ตอนนี้สิ่งที่เราจะหาเคอร์ของมันครับเนาะพูดง่ายๆคือเราก็หาเคอร์ของมันนะกับเคอร์ของ b เคอร์ของ bb แล้วเท่าไหร่ครับตรงนี้หาให้ผมได้ไหมก็ธรรมดาเนาะหาปกตินะครับก็คือตรงนี้ก็ได้อะไรครับก็ผมเขียนเป็นdeterminant เนาะ i j นะครับแล้วก็ k นี่ก็เป็น d by dx นะ d by dy นะ d by dz เนี่ยตัวนี้ก็เป็นอะไรครับลบ y x แล้วก็0โอเคข้างล่างนี้นะครับข้างหน้านี้ก็เป็น x เป็นโทษทีเป็น i นะ j k นะครับเหมือนกันนะครับ v b นี่มีที่ไหนบ้างมีที่ x ตัวเดียวครับที่เหลือเป็น0หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็น d by dx d by dy d by dz นะครับตัวนี้มันมีเฉพาะในแนวแกน y เพราะฉะนั้น0 x 0ทันไหมถ้าคุณหาเอามาเสร็จปุ๊บตัวนี้เนี่ยครับนะคุณจะได้2แซดนะตัวนี้ก็จะได้แซดเฉยเห็นไหมได้ไหมทันไหมตรงนี้เดี๋ยวผมจะไอ้เวกเตอร์ที่ผมว่านี่ผิดนะไม่ถูกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกราฟแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะแชร์หน้าจอให้ดูนะครับมันพอดเส้นเดียวไม่ได้ที่ผมวัดนี้นะครับคือเส้นเดียวเส้นอื่นพอ y เปลี่ยนปุ๊บมันก็เปลี่ยนเดี๋ยวผมให้ดูนะครับคุณสามารถใช้แมทริกซ์อเมริกาพอดได้นะครับใช้แมทริกซ์พอดได้ผมวาดผิดแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอให้
อ่ะคันนี้เดี๋ยวผมจะแชร์หน้าจอให้ดูเนาะแป๊บหนึ่งนี่คือหน้าจอที่จะแชร์ให้ดูเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นค่ะครับเออเนาะสิ่งที่ผมพล็อตเนี่ยผมใช้แค่เวกเตอร์พล็อตเฉยๆนะครับนี่คือฟังก์ชันของผมนี่คือแกน x ของผมนี่คือแกน y ของผมนะครับแล้วผมก็วัดพล็อตตั้งแต่ x เท่ากับลบ4ถึง4คุณจะเห็นว่าเส้นที่ผมวาดจริงๆเนี่ยผมวาดแค่เส้นนี้เส้นเดียวเมื่อกี้นะครับเส้นอื่นจริงๆแล้วมันก็จะเปลี่ยนตาม x กับ y ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ผมวาดดันไกลเป็นไดเวอร์เจนต์นะครับไม่ถูกนะนะครับนี่คือภาพที่ถูกของมันเนาะคราวนี้วาดง่ายสุดเลยคือใช้โปรแกรมวาดโอเคมั้ยคุณเห็นว่ามันหมุนครับถ้าแบบเมื่อกี้ที่ผมวาดเนี่ยมันควรจะได้0โอเคมั้ยนะครับมันหมุนเนี่ยแสดงว่ามันเคอร์ของมันไม่เป็น0เห็นไหมครับมันหมุนเห็นไหมครับเห็นเนาะเห็นชัดนะครับก็คือเวกเตอร์ตามที่โจทย์ที่ผมให้ตัวอย่างไว้เลยนะครับก็คือนี่คือ x เนี่ยนี่คือค่า x นี่คือค่า y เห็นไหมครับทันไหมอันนี้ถ้าเราจะพล็อตอีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้อีกข้อหนึ่งคืออะไรครับ vb เท่ากับ x แล้วก็ y ถูกไหมนะครับเราสามารถนะพล็อตอีกอันนี้ได้อันนี้จะดูว่ามันอันนี้มันเป็นใส่ศูนย์ให้หมดที่เหลือแต่ตัวนี้ก็เป็นศูนย์ถูกไหมมีเฉพาะในหน่วยแกน y แกน y คือ x นะครับลองพลอตดูสิหน้าตาเป็นยังไงมันไม่ขึ้นเลยฮะทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะการใช้ศูนย์เกินมาตัวนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่คือที่เกิดขึ้นนะครับแกน y ของเราคือ x นะครับแกน y ของเราคือ x เห็นไหมครับว่าต่อ x เป็นบวกนะครับ y ก็ชี้ขึ้นนะตรงนี้ x เป็นบวก x เป็นบวก y ชี้ขึ้นพอ x เป็นลบ y ชี้ลงนะตรงนี้จะเห็นว่าเป็นไงถ้าเรามองให้ดีเนี่ยมันก็คือเหมือนกับมันหมุนนะครับมันหมุนเห็นไหมถ้าเรามองตรงนี้ก็คืออันนี้ขึ้นไปอันนี้ลงจะได้มันสวนทางกันนะครับลักษณะการทำงานของมันก็คือเหมือนมันหมุนนะครับแต่ว่าเวกเตอร์ของมันเนี่ยก็คือชี้ไปในแนวแกน z นะครับภาพที่เราเห็นเนี่ยคือในระนาบ x y นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแกน z คือแนวไหนครับถ้าเราเอามือไปกดมือขวาเนี่ยมันก็จะหมุนขึ้นไปแกน z นิ้วโป้งเราก็จะชี้ไปทางแกน z ทั้ง2อันเลยเห็นไหมนะครับถ้าเราเอามือหมุนไปตามลูกศรนะครับมันก็จะชี้ไปออกหน้าจอนะครับชี้พุ่งออกจากหน้าจอทั้ง2อันนะครับทั้ง2อันเป็นแนวแกน z ทั้งสองอันนั่นผลลัพธ์ของเราทันไหมครับตรงนี้โอเคไหมแล้วเคอร์เนี่ยนะครับไม่มีเคอร์ของสเกลาโอเคไหมเคอร์ของสเกลาไม่มีนะครับเคอร์ต้องเป็นเคอร์ของเวกเตอร์เท่านั้นเพราะเคอร์กับไดเวอร์เจนต์เนี่ยต้องออเปเรตลงบนเวกเตอร์ขณะที่เกรเดียนต์ออเปเรตลงบนสเกลามันไม่มีเกรเดียนต์ออเปเรตลงบนเวกเตอร์นะครับเห็นไหมครับเดลเมื่อมันออเปเรตลงบนเวกเตอร์มันต้องเป็นดอทหรือไม่ก็ครอสเท่านั้นมีคำถามไหมครับเห็นไหมนะวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้การบ้านข้อสุดท้ายนะครับก็คือข้อ1จุดนะครับ20นะครับข้อ 1.20 ในหนังสือนะครับอันนี้เป็นหน้า20นะครับในหนังสือที่เราใช้เรียนโอเคไหมครับมีคำถามไหมอาจารย์คะครับงั้นวันนี้ถึงพรุ่งนี้หมดเลยเหรอคะ
การบ้านก็คุณทำให้ได้มากที่สุดเนาะส่งภายในอาทิตย์นี้แต่พรุ่งนี้เราจะเลือกเอาข้อบางข้อมาทำแล้วคุณก็จะต้องทำบางข้อให้ผมด้วยอ๋อโอเคค่ะเห็นไหมอาจารย์จะสุ่มใช่ไหมคนที่ทำใช่ใช่สุ่มนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวตอนครึ่งชั่วโมงแรกเดี๋ยวผมทำให้ดูสักข้อสองข้อแล้วเดี๋ยวนะครับหลังจากนั้นพวกคุณทำเข้าใจมั้ยแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นภาษาอังกฤษค่ะโอเคนะมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวพอแค่นี้โอเคมีคำถามไหมครับทุกคนทุกคนเข้าใจไม่มีใครไม่เข้าใจอะไรเลยไม่มีเนาะพยายามเวลาคุณดูเวกเตอร์ฟิลด์พยายามใช้แมทริกซ์อเมริกาดูดีกว่านะครับมันนั่งจินตนาการมันค่อนข้างลำบากนะครับทันไหมไม่มีคำถามเนาะงั้นวันนี้เราพอแค่นี้นะครับเอาจะเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับแล้วก็เรื่องทำโจทย์พยายามทำให้ได้เยอะที่สุดนะครับเวลาผมสุ่มเรียกมาจะได้ทำได้โอเคทุกคนเงียบยังอยู่กันไหมเนี่ยเมทินีศรีวิไลค่ะอยู่ไหมอยู่ค่ะอาจารย์โอเคเข้าใจไหมเข้าใจบ้างค่ะมาริสลาค่ะอาจารย์ครับเป็นไงบ้างพอเข้าใจบ้างค่ะเราเข้าใจบ้างทวนเนาะพยายามเข้าไปทวนนะครับตอนนี้แค่เริ่มต้นเนาะเดี๋ยวมันจะเริ่มยุ่งขึ้นเรื่อยๆนะเหมือนที่ผมบอกเนาะมันอาจจะจินตนาการยากนิดนึงอันนี้จุดสำคัญวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของ divergent curve แล้วก็ gradient นะซึ่งเราจะต้องใช้หลังจากนี้เราจะใช้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือ vector this separation vector นะครับที่เป็น source vector แล้วก็เป็น position vector นะครับตัวนั้นก็สำคัญนะเพราะเดี๋ยวเราจะใช้เนี่ยคอนเซ็ปต์ตรงนี้หลังจากนี้เราจะใช้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคไหมเนาะก็ไม่มีแล้วแค่นี้นะครับผมปิดแล้วนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดีครับ